Federation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโฟนค้นเผด็จการนะคะประจำวันที่18มกราคม2560นะคะก็ทักทายพี่น้องนะคะทุกท่านที่อยู่ทางช่องของไฟเย็น Channel แล้วก็เยมมี่ Revolution Channel ด้วยแล้วก็คลิปที่ผู้ฟังที่หลังจากฟังเป็นคลิปด้วยนะคะก็สวัสดีเผื่อไว้ก่อนเลยนะคะพี่น้องที่เข้ามารับฟังทุกมุมโลกไปเลยเนาะค่ะก็ทักทายก่อนว่าวันนี้นี่เห็นมีคนเริ่มหิวข้าวแล้วนะคะเริ่มมีการถามอาหารแล้วทำอะไรกินวันนี้นะคะก็ทักทายกันเรานี่คือที่สุมหัวของพวกเรานะคะผู้เปลี่ยนระบอบทุกท่านมีช่องทางเดียวเนาะคือทาง YouTube เนี่ยแหละแต่มันมีหลายสถานีให้พี่น้องได้รับฟังกันนะคะก็อยู่ที่พี่น้องนะคะว่าบางทีเราว่างๆเราก็มาทักทายพูดคุยกันในรายการนี้แหละเพราะในสื่อ3579มันไม่ได้เปิดนะคะให้พวกเราเข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรแบบนี้นะคะมันปิดกั้นเราทุกอย่างนะก็เหลือทางนี้แหละที่จะทำให้พวกเราได้มาพูดคุยกันนะคะคือจริงๆแล้วรายการนี้นะคะไม่ใช่เป็นรายการที่ให้แยมมาพูดในเนื้อหาสาระอะไรมากมายนะคะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยผู้ถูกกดขี่ผู้ตื่นตัวทางการเมืองผู้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำความเอารัดเอาเปรียบของสังคมไทยความไม่เป็นธรรมของศาลไทยความไม่ยุติธรรมเลยนะครับบนแผ่นดินนี้นะคะหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่ประสบพบเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายนะคะทางการเมืองบอบช้ำนะคะแต่นั่นคืออดีตที่เราจดจำและเราจะทำให้อดีตเหล่านั้นเป็นพลังเป็นไฟนะคะคอยเติมเต็มนะคะให้เราก้าวต่อไปสู้ให้ถึงชัยชนะที่เรามีรายการเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ชื่อรายการเลยคือเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะแยมเปิดสายพี่น้องได้โทรเข้ามานะคะพูดคุยในรายการเราบางคนที่เข้ามาใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจะโทรยังไงนะคะอยากระบายเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้อ๋อมีรายการแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนะคะใครที่เพิ่งรู้นะคะก็ไปบอกเพื่อนชิดมิตรสหายที่ต่อต้านเผด็จการที่ไม่เอาเผด็จการร่วมกันนะคะเรามีเพื่อนคนไหนที่รู้สึกไม่ชอบเผด็จการไม่ชอบอะไรเลยเริ่มจากประยุทธ์เนี่ยแหละนะคะ
เราก็แนะนำช่วยกันบอกต่อนะคะเหล่ามิตรสหายเหล่านั้นให้เขาเข้ามารับฟังแต่ก่อนที่จะให้เขามารับฟังเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าอันนี้นะเป็นคลิปที่เขาตาสว่างกันหมดแล้วคือไม่มีเพดานในการพูดอ่ะมีคนโทรเข้ามาแล้วนะคะยังไงเราจะรับสายก่อนเลยนะคะอย่าพูดจะพูดเยอะไปสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีครับคุณดันนี่ครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดไหมค่ะชัดค่ะได้ยินชัดนะครับชัดค่ะผมพูดจากคาราแลนนะครับค่ะเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็เราดูสถานการณ์นะครับติดตามดูทุกวันนะครับ มีเรื่องจะเล่าตั้งแต่ผมก็หูตาสว่างตอน E49นะครับโอ้นานแล้วนะเพราะว่าเห็นความเขาโดนทักษิณโดนปฏิวัติผมก็ไม่พอใจคือความไม่ลำมันไม่ตรงอ่ะนะความลำเอียงมันไม่เป็นธรรมเลยดูทีวีตอนนั้นเขามีทีวีของจอของนปชนะครับค่ะผมก็ดูเฝ้าดูอยู่เอ๊ะดูอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครแอบดูอยู่คนเดียวมันเป็นยังไงดูพอดีถึงวันที่10 เมษาเขาประกาศเคลื่อนพลผมก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเลยแฟนก็ถามเนี่ยจะไปไหนผมบอกนู่นเขาไปกันแล้วผมบอกไม่ได้ห้ามอะไรนะค่ะผมก็เดินทางขับรถกับรถเข้ากรุงเทพฯแล้วก็ล่วงเขาโดยไม่รู้จักใครเลยนะไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ไปถึงนู่นถึงที่นู่นก็หาที่จอดรถในได้จอดในสน.นางเลิงก็หาจังหวัดตัวเองก็ไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครมาดูจนเขามาเกิดการปะทะกันทุกอย่างได้ฉีดน้ำที่ค่ายทหารทางนู้นก็มาสี่แยกมายิงกันตรงหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ผมก็อยู่นั่นแหละเราได้รับบาดเจ็บไหมคะผมไปคนเดียวผมห่วงรถผมกลัวไม่มีคนขับรถกลับบ้านอ๋อค่ะผมก็เลยอยู่กับไอ้ต้องกับนักข่าวที่ญี่ปุ่นที่โดนยิงอะครับผมอยู่หลังเขาหน่อยนึงนักข่าวญี่ปุ่นโดนยิงผมก็อยู่ใกล้เขาเนี่ยทีนี้เขาทิ้งระเบิดทิ้งแก๊สน้ำตาลงมาผมก็ตอนแรกก็ทิ้งแก๊สน้ำตาเพราะผมก็บอกกันช่วยเอาผ้าเย็นผ้าเย็นติดมันหล่นลงมาเราก็ผ้าเย็นชุบน้ำก็โยนทับมันก็ดับแล้ววิธีดับจะน้ำตานะครับใช้ผ้าเย็นชุบน้ำผ้าชุบน้ำเปียกๆผ้าเปียกนะครับผ้าเปียกชุบน้ำโยนทับมันหล่นลงมาเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราผ้าเย็นชุบมันก็ดับหมดเลยช่วงแรกๆคนก็โกลาหลกันเนี่ยผมก็อยู่ตั้งแต่วันจนเขายิงกันจนย้ายไปลาดประสงค์ผมก็อยู่เริ่มรู้จักคนขึ้นจังหวัดตัวเองก็เริ่มหาเจอแล้วคนอีสานก็มาผมก็ไปหากินข้าวเหนียวกับเขาดีกินข้าวเหนียวกับคนอีสานกินลาบกินก้อยกับเขาก็เริ่มรู้จักคนขึ้นเยอะๆตอนเสียแดงตายถูกยิงผมก็อยู่ค่ะมาผมก็เห็นเหตุการณ์หมดแหละไปตรงสี่แยกประตูน้ำสะพานประตูน้ำเขาก็ยิงไอหลบสไนเปอร์ที่นั่นแหละปวดแข้งปวดขาหมดกิ้งหมอบตามเขาเขายิงลงมาจากตึกสูงนะครับเขาอยู่วันสุดท้ายก่อนที่เขาจะปราบจริงๆผมได้รับสายสสสผมขอเบอร์เขาไว้เขาโทรบอกพาคนออกมาก่อนพรุ่งนี้เขาจะปราบจริงๆใช่ไหมค่ะผมก็เลยผมตัดทางออกแต่ว่ามีคนเขาก็เอาคนขับรถไปรับให้ผมขับรถตามออกมาพักเพื่อไทยพอพักเพื่อไทยเขาก็บอกทหารจะมาค้นอีกก็เลยพาไปบ้านเลขที่111โอเคได้รู้จักที่นี้ได้รู้จักพวกสสผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มขึ้นก็เลยก็เลยเริ่มรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ขึ้นคือไปอยู่นั่นจนเขายิงจนจะออกไปช่วยเขาว่าทหารไปยิงกันตรงสีตังดินแดงนะครับผมก็ไปดูป้าจอไปช่วยเขาเหมือนกันแหละแต่ไม่รู้จักใครหรือใจมันรักกันนะจะจะมีแต่คนถูกยิงทั้งนั้นพวกเสื้อแดงอะนะค่ะก็อยู่จนครบประกาศยุบแต่ผมก็ส่งรายงานผมก็เขียนบันทึกไปไว้ในคุณสหายหมาน้อยนะด็อกสองผมก็เขียนไว้อยู่คร่าวๆนะถ้าคุณจะอ่านในด็อกสองอาจจะเห็นผมค่ะผมเขียนเข้าไปไว้อยู่แล้วยังไม่ได้เขียนต่อผมเขียนให้สหายหมาน้อยไว้แล้วค่ะคราวนี้พอประกาศเลิกผมก็กลับมาบ้านข้าวหน้าไปอีกไอ้นี่ไปราชมังคลาไม่กลัวไปอีกราชมังคลาก็ไปโดนล้อมปราบโดนเขายิงกันอยู่ทั้งคืนทั้งวันพวกเสด็จแดงโดนยิงเยอะเที่ยวนี้รถ
ออกเที่ยวสุดท้ายผมออกไม่ได้เพราะว่ารถทัวร์เขาไม่กล้าเข้าไปรับผมออกเที่ยวสุดท้ายพร้อมกับจังหวัดลพบุรีพอดีสสลพบุรีเขาเหมารถเมแดงให้เข้าไปรับก็เลยได้ออกมาพร้อมกับตำรวจชุดสุดท้ายออกมาแต่ไม่นานพวกกปปสก็ไปถึงถ้างั้นก็ดูจะเป็นยังไงถ้าออกมาไม่ทันนะแล้วในฐานะที่เราเคยร่วมต่อสู้นะคะฟันฝ่าต่อสู้กับเผด็จการมาเนี่ยค่ะบาดเจ็บบ้างวิ่งหนีตายกันบ้างในฐานะพี่คือนักสู้คนหนึ่งเนี่ยค่ะพี่รู้สึกยังไงเกี่ยวกับมาตรการการปองดองที่กำลังจะมาถึงครั้งนี้คะผมไม่เอาอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นการหลอกลวงโกหกประชาชนไปเรื่อยๆนะครับแต่แกนนำทางนปช.ทางเสื้อแดงเขาก็หนุนนะคะหนุนรัฐบาลให้มีการปองดองนะคะคือผมดูแล้วเขาทำได้แค่นั้นครับผมไม่ได้ว่าเขานะเขาคือคนที่อยู่ภายในจะทำได้แค่นั้นค่ะเกินกว่านั้นเขาก็เสี่ยงละเขาก็อันตรายแต่ผมไม่ได้โทษเขาหรอกคือเขาทำได้แค่นั้นก็ถ้าการที่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องออกมาสนับสนุนก็คือไม่ต้องพูดแบบนี้จะดีกว่าไหมคะน่าจะอยู่เฉยๆดีกว่าคือบอกแล้วน่าจะอยู่เฉยๆดีกว่านะคะเพราะว่าประชาชนที่เขารู้สึกถึงความสูญเสียในครั้งนั้นยำเข้าใจนะคะหลายๆสายที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนนี่ถึงกับตาเสียนะคะโดนยิงนี่ตาเสียตาไปข้างนึงบางคนนี่คือเห็นคนล้มต่อหน้าต่อตาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคือใจอ่ะเข้ามาละนักสู้เนี่ยเข้ามาละต่อให้วิ่งหนีหลบกระสุนหรือกระสุนลงเป็นหาฝนหรืออะไรก็แล้วแต่ใจเข้ามากันหมดแล้วอยู่ดีๆนะคะแกนนำสั่งว่าสั่งสลายการชุมนุมนี่เขาพูดกันปากคำเดียวเลยนะว่าเขารู้สึกเสียใจมากที่ให้เรายอมแพ้เรายังไม่ทันแพ้ไงคะเวลานั้นที่ยำดูในเหตุการณ์ที่ยำติดตามเนี่ยนะมวลชนของคนเสื้อแดงนี่เยอะมากถ้าไม่ประกาศว่ายอมแพ้นะชนะแน่ใช่ถ้าตามไปบี้ไปเนี่ยชนะแล้วชนะแน่ค่ะแยมไม่ได้เป็นไปร่วมชุมนุมแต่แยมติดตามแยมเอาใจช่วยมาเสมอฝ่ายผู้รักความเป็นธรรมนะแม้ว่าเจตนาของแกนนำจะต้องการอะไรก็แล้วแต่แยมเชื่อว่าพลังบริสุทธิ์ของประชาชนที่ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นน่ะคือมาจากใจนะคะจากใจจริงๆแล้วแยมก็ช่วยเชียร์มาเสมอจนกระทั่งมารู้ว่าเสื้อแดงโดนสลายคือแยมแล้วแยมก็มาดูคลิปย้อนหลังที่มีการโดนยิงอะไรนี้แยมน้ำตาไหลนะถนัดแยมไม่ได้เข้าไปร่วมชุมนุมแยมรู้สึกว่าอะไรทำไมให้ยอมแพ้กันง่ายๆแบบนี้ครับฝ่ายเราโดนยิงขนาดนั้นแทนที่จะเอาคืนให้มันยังไงก็เอาให้ชนะกัดฟันสู้อีกให้มันชนะไปเลยแต่กลับกลายไปว่าบาดเจ็บล้นตายโดยที่ไม่มีอะไรดีขึ้นมนทินก็ไม่ได้ถูกลบล้างอะไรทุกวันนี้ก็ยังโดนด่าว่าไอ้เผาบ้านเผาเมืองลองถ้าวันนั้นเราสู้แล้วชนะสิลองเสื้อแดงชนะสิวันนั้นน่ะไอ้คำว่าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันจะไม่กล้าพูดหรอกมันจะเปลี่ยนหมดใช่ถ้าจะนำไปทางนี้ผมก็ว่ามันก็เข้าทางเขานั่นแหละเข้าทางเดิมใช่มันเข้าทางอยู่แล้วตามเกมเขาไปอีกแล้วก็ยังอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ก็อย่าพูดนะคะไม่ต้องพูดอะไรซะดีกว่าเพราะคนที่เสียความรู้สึกที่สุดเนี่ยคือประชาชนคือมวลชนที่เขาเคยเชื่อฟังคุณอะครั้งหนึ่งคุณเคยขอร้องให้ประชาชนออกไปช่วยเขานะเคยปลุกมวลชนให้ออกไปร่วมสู้เคยออกไปสู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณเป็นคนขอร้องเขาเองเรียกร้องให้ประชาชนออกไปยืนกันหน้าเวทีแบบนั้นท้ายอยู่ดีๆบอกมาให้ประชาชนยอมแพ้ให้ประชาชนมาปองดองคือคนที่เสียความรู้สึกคือประชาชนคุณในนี้ผมดูแล้วตอนนี้ความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวแกนนำนปช.ลดลงมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วมาตอนนี้คือว่าดูแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนระบอบเนี่ยก็ฝุ่นใต้ตีนเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะนอกถ้าเขาจะไปเลือกตั้งก็ให้เขาไปกัน 2-3 คน 4-5 คนจะนำเขาไปไม่เป็นไรไปเถอะแล้วแย้มถามเผื่ออนาคตเลยว่าถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเพื่อไทยชนะสมมติฝ่ายเราเนี่ยชนะการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บมีการทำรัฐประหารขึ้นมาอีกเนี่ยออกไปจะออกไปอีกไหมผมจะนี่ผมก็เขียนในรายงานให้คุณสหายมาน้อยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมไม่เอาอีกแล้วถ้าไปไม่ชนะไปตายผมไม่เอาใช่มันเข็ดน่ะคืออะไรอ่ะคือแยมดูแล้วแยมรู้สึกเสียใจมากแยมสงสารประชาชนนะ
คือยังไม่อยากเรียกประชาชนหรอกพยายามก็คือประชาชนแต่ยามสงสารพี่ๆน้องๆที่ออกไปลุงป้าน้าอาเนี่ยคือเข้าใจมากบางคนเนี่ยมีอายุเยอะพอสมควรนะยามเห็นโอ้โหพวกผ้าแดงแบบคาดผ้าด้วยผ้าสีแดงคือถือธงเนี่ยคือแบบยามเห็นแล้วเออมันต้องสู้แบบนี้มันต้องสู้แบบนี้คือยามลุ้นอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายนั่นแหละแต่เราต้องมีอาวุธเราต้องมีอาวุธข้างต่อไปนี้ต้องมีอาวุธแล้วไม่ต้องไปกรุงเทพไม่ต้องไปค่ะไม่ต้องเอาพามวลชนไปกรุงเทพอยู่จังหวัดใครจังหวัดนั้นแล้วเตรียมอาวุธให้พร้อมทหารมามีแต่ลูกล่านลูกท่านหลานเธอเขาก็ไม่ยิงเราอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นทหารรออถ้าออกเที่ยวนี้คือถ้าเขาต้องเป็นฝ่ายสูญเสียนะถ้าออกเที่ยวนี้นะเราจะไม่สูญเสียเพราะเราจะต้องเตรียมกำลังค่ะเพื่อเตรียมหน่วยรบให้พร้อมเลยเที่ยวนี้ใช่นี่ก็ทหารเหมือนกันนะผมเป็นทหารนะไม่ใช่ผมไม่เป็นทหารนะโอ้ดีมากค่ะก็พอมีเวลาก็เราจัดตั้งกันเยี่ยมๆนะคะช่วยฝึกฝนสมมติว่าจัดตั้งทีมขึ้นมาอย่างเงี้ยใครเออนั่นแหละการจับปืนการอะไรเงี้ยสอนกันนายจ่าเนี่ยมีแต่ลูกชาวบ้านหลานชาวนาทั้งนั้นนะครับค่ะนั่นแหละพลังที่บริสุทธิ์ค่ะยำต้องการพี่น้องที่เป็นคนถูกได้รับผลกระทบตรงนี้จริงๆคือคนที่ได้รับผลกระทบจากการกดขี่ความเอาเปรียบความไม่เท่าเทียมเนี่ยจริงๆแล้วคือตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าคือเขาเหนื่อยเขายากเขาทุกข์ยากเขาอยู่โดยการที่โดนเอาเปรียบมาตลอดแต่เขาไม่รู้แล้วเขาก็เข้าไม่ถึงการสื่อสารอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงการจัดตั้งของทางรัฐบาลเนี่ยที่เข้าไปส่งไปช่วยทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเขาเลยไม่ค่อยรู้ว่าสิทธิของตัวเองเนี่ยคืออะไรใช่อันนี้ผมฝากบอกหน่วยทุกท่านที่จะจัดตั้งนะครับหรือว่ามวลชนที่จะออกถ้าไม่พร้อมจะออกนะครับค่ะถ้าไม่พร้อมจะเปิดตัวถ้าทุกอย่างพร้อมนั่นคือหมายถึงว่าเที่ยวนี้เอาให้จบทีเดียวนะไม่ต้องมีการกักอย่าแทงกักนะครับถ้าทำอะไรกักอย่าไปมันหลายเที่ยวแล้วคนตายฟรีมาเยอะแล้วค่ะต่อไปนี้การสู้ในครั้งหน้าเนี่ยเราจะไม่มีคนฝั่งเราสูญเสียแล้วคนที่สูญเสียจะต้องเป็นฝั่งมันบ้างคนที่กลัวต้องเป็นพวกมันบ้างนะผมให้ผมบอกคนตายมาน้อยให้ลิสต์รายชื่อออกมาเลยจ้ะชี้เป้าเลยบอกให้เขาชี้เป้าเลยรับรับกันนะครับค่ะชี้เป้าเลยจัดการเลยจัดการเลยไม่ถึง100คนหรอกวงมันแตกแน่ใช่อย่างตั้งเป็นลิสต์รายชื่อสัก10คนอย่างเงี้ยเอาใครอ่ะเบรมเอาเลยสุรยุทธ์อายุทธ์ประวิตรอะไรเงี้ยสัก10คนแล้วค่อยๆหายไปทีละคนอย่างงี้มันก็สั่นแล้วมันก็กลัวละเอาจัดให้พร้อมๆกันเลยตำแหน่งแต่ละจุดจัดให้หน่วยนัดๆกันเลยเอามันมีหลายจุดมันอยู่บางคนละบ้านคนละหลังจัดไปเลยไม่ถึง50คนผมว่ามันอยู่มาได้หรอกมันตายหาหมดแล้วค่ะโอเคนะครับให้สายอื่นบ้างนะครับโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้นะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้ชัดเจนนะคะก็อย่างที่พี่เขาได้พูดขึ้นมานะคะเอาเราเปรียบเทียบซะว่าเขานะคะหมายถึงภูเขาคือเป้าหมายอ่ะโอเคเดี๋ยวรับสายก่อนแล้วกันยามจะไม่พูดเยอะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับลุงต้นกล้านะอ๋อลุงต้นกล้านะคะค่ะครับอันนี้เป็นชื่อเสียงเรียงนามก็อยากจะเข้ามาทายรับการทักทายสวัสดีพี่ๆน้องๆได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอ๋อครับอันนี้ลุงก็เรียกว่าเป็นที่เพิ่งเข้ามาไม่นานเพิ่งจะฟังได้ประมาณเดือนกว่าๆได้ยินนะครับได้ยินค่ะเชิญค่ะก็อยากสวัสดีทุกคนที่ฟังอยู่แล้วกันลุงก็ไม่รู้จะแชร์จะอะไรยังไงเพราะลุงก็ฟังใหม่อ่ะนะอ๋อเข้าใจค่ะก็เรียกว่าเข้ามาทักทายให้กำลังใจคนที่ฟังอยู่แล้วกันก็ให้รู้ว่ายังมีคนที่อยู่ทางนี้ฟังยังฟังกันอยู่ไม่ได้หนีหายกันไปทางไหนได้ยินไหมครับได้ยินค่ะ
อ๋อครับเข้ามาก็อยากครับพูดตรงก็โทรลุงโทรเมื่อสัก2วันก็โทรแต่อาจจะไม่ทันคนอื่นอ๋อเออวันนี้ดีนะโทรติดครับครับก็พอดีพี่คนเมื่อกี้เขาวางพอดีก็ลุงก็โทรติดก็ดีใจได้ฟังเสียงค่ะคุณแยมนะค่ะแยมก็ดีใจค่ะที่มีพี่น้องนะคะมีคุณลุงต้นกล้าเนี่ยก้าวข้ามความกลัวนะคะกล้าโทรเข้ารายการของแยมนะคะรายการอื่นๆแยมถือว่าพี่น้องที่กล้าโทรเข้ามาในรายการนี่คือใจเกินร้อยละไม่มีอะไรที่ต้องกลัวละร่วมสู้เต็มที่แยมก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านเท่าเหมือนกันนะคะครับถ้ายังไงก็ให้สายอื่นบ้างละกันครับครับโอเคค่ะโอกาสหน้าโทรมาใหม่นะคะครับสวัสดีค่ะนะคะจากคุณลุงต้นกล้านะคะให้เรียกว่าต้นกล้านะคะก็อย่างใครจะโทรเข้าก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะระหว่างที่รอยังก็จะพูดไปแล้วกันนะคะว่าอย่างเราเปรียบเทียบโทรมาแล้วยังไม่ทันจะได้พูดเลยนะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับนี่สหายโปนะครับสหายปูนะคะโบครับโบครับสหายโอเนาะพูดตอนนี้ใช้อะไรคุยคะเนี่ย small talk หรือว่ายังไงเสียงเบามากใช้ small talk ครับมันอาจจะค่อยนิดนึงแต่ผมจะพยายามพูดให้ไมค์ติดปากละกันนะครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบนะไอ้ที่น้องแยมร้องเพลงจิงเกิลในเปิดรายการน่ะผมฟังแล้วแบบน้องแยมน่าจะไปเรียนนะอันนี้พูดจริงๆนะผมฟังแบบน่าไปเรียนมากเลยเรียนอะไรคะคือแบบว่าอันนี้ไม่ได้ว่านะคือว่าเราคือเรามีโอกาสได้เจอกันที่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวแหมจะไปหัดร้องเพลงด้วยกันสักหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแหมมันจะได้ไปร้องฉลองกันหน่อยเนาะอ๋อ ได้ถ้าได้กลับไทยนี่คือฉลองอย่างเดียวนะคะเราจะได้ร้องเพลงด้วยกันนะคะครับก็จริงๆอ่ะน้องแยมคือไอ้ที่ผมคือตอนนี้ผมมีประเด็นก็ไม่เยอะนะอาจจะคุยไม่เยอะนะครับก็คืออย่างน้องแยมอยู่ต่างประเทศนะเนาะของผมอยู่ในกาลาเนี่ยเอาง่ายๆนะน้องแยมที่ผมดูนะที่ผมเห็นก็คือว่าเนี่ยอย่างเขาก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยผมไปไหว้พระ9วัดนะเนาะค่ะโอ้ผมเจออะไรบ้างแบบเขาเหมือนก็แบบศาสนาแบบอะไรไม่รู้อ่ะน้องแยมคือก็ทำบุญไปแล้วถวายสังฆทานให้ตะลุงสมชายอะฮะไอผมก็แบบยกมือไหว้สักแป๊บนึงอ้าวรู้เลยอ๋อมึงทำบุญให้ตานี่ใช่ไหมกูวางมือเลยผมคิดในใจนะผมวางมือไม่ไหว้ต่อเลยผมแบบเฮ้ยคุณจะฉุดรั้งให้คนไทยอยู่ในอดีตกันเหรอฮะมันคุณต้องคิดให้คนไทยก้าวข้ามไปสิครับถูกไหมก้าวข้ามไปสู่อนาคตสิไม่ใช่เนี่ยทุกวันเนี้ยไอรัฐบาลบ้านเนี่ยดึงให้คนไทยแบบกลับไปสู่อดีตนะน้องแยมสังเกตนะใช่ไหมฮะใช่ไดโนเสาร์มากค่ะโอ้แล้วผมไม่นี่นะผมดูข่าวอ่ะคือไอ้ทุกวันนี้นะน้องแยมผมยอมรับเลยนะทุกวันนี้ผมยอมรับเลยไม่ดูข่าว3579ข่าวบ้านเราเลยนะอ่านแบบผมดูข่าวใน YouTube มั่งข่าวนู่นข่าวนี่มั่งพวก TNN มั่งพวกข่าวเมืองนอกอ่ะฮะเอาไว้ง่ายเพราะทุกวันนี้มันเหมือนข่าวด้านเดียวแล้วปิดกะโหลกกะลาให้เราคิดว่าเราถูกมั้ยฮะโอ้ยตายละแบบก็ต้องเปลี่ยนเห็นแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะครับไม่อย่างนั้นก็จะดักอย่างเงี้ยค่ะรอพอทวนแล้วก็จริงๆนะน้องแยมคือแนะนำเสนอเลยนะว่าถ้าสมมติว่าวันที่เราลุกขึ้นสู้ไอเนี้ยไอธนบัตรอะแบงค์ที่อยู่ในกระเป๋าตังค์ผมเนี่ยพูดจริงๆนะถ้าถึงวันที่เราลุกขึ้นสู้นะสมมติเราชนะแล้วนะค่ะเปลี่ยนบล็อกเห็นไหมไอ้ที่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนอยู่แล้วจะมาเอารูปพวกไอ้ตัวเหี้ยขึ้นมาแบงค์ให้เราไอ้นี่ทำไมจนทุกวันนี้ประชาชนเขาเข้าใจว่าเป็นเงินของพวกมันถามว่าเงินของพวกมันยังไงเราทำงานป่ะเราแลกมาเนี่ยไอ้รูปบนธนบัตรเอารูปดอกกุหลาบเอารูปแมวเอารูปหมามาใส่ก็ได้จริงๆผมแนะนำเลยนะถ้าสมมติเราเกิดขึ้นมาเอารูปนี่เลยน้องแยมเอารูปแบบลุงลุงฟ้องไพวันอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยดีกว่าฮะคือเอาคนที่ครูคลองจันดาวงอย่างเงี้ยทำให้คนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแผ่นดินเนี้ยประชาชนลุกสู้นะอย่างเดียวทำให้คนแบบคนไทยมีอาชีพทุกวันนี้ก็
ประชาชนกันเองผูกพันน้องแยมค่ะคือจริงๆเอาง่ายๆถ้าน้องแยมมีแบงค์พันอยู่นะน้องแยมลองสังเกตคลิกด้านหลังดูนะครับมันจะมีผมเองผมก็เพิ่งเห็นนะเมื่อเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้แบงค์พันมีละหมดแล้วมันจะเขียนว่าทำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปดูน้องแยมแล้วผมครั้งแรกเนี่ยคือผมรู้เข้าใจว่าคนไทยโดนฝึกมาว่าเฮ้ยคือเราไม่ได้ฝึกให้เราวิเคราะห์ถูกนะแล้วก็เราก็ไม่ได้ฝึกมีวัฒนธรรมอ่านหนังสือถูกป่ะผมก็ด้วยนะผมไปอ่านดูใช้ไปก็ไม่ได้อ่านอือฮึโอ้โหมึงจะให้กูอยู่กับที่เหรอวะ เห็นแล้วใจนี่แยมแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะครับคือว่าเราต้องสู้เนาะค่ะใช่ถ้าเราอยากจะมีส่วนร่วมในการคิดรูปบนธนบัตรเราต้องร่วมสู้กันก่อนใช่แล้วเราค่อยมานั่งคิดกันเนาะลงประชามติกันว่าเราอยากจะได้รูปอะไรบนธนบัตรของประเทศไทยของสหพันธรัฐไทยเห็นด้วยนะเพราะว่ายังไงอย่างที่ผมเคยคุยกับน้องแยมอะนะครั้งก่อนที่ดีเจคนเดียวผมก็คุยอยู่มันก็ต้องรอเนาะก่อนที่เราจะทำอะไรเดี๋ยวผมอาจจะต้องสรุปแล้วเนาะเก่งใจเดี๋ยวให้สายอื่นคุยต่อเนาะก็ง่ายๆอะครับก็คือว่าอยากบอกรัฐบาลทหารนะไอ้สุภพงษ์เนี่ยคุณไม่ต้องมาแดกไม่ต้องมาแหกอาหมดเลยอะให้คุณรู้ไปเลยนะไอ้สามเปิดดูทุกวันเนี่ยไม่ดูรู้ไปด้วยประชาชนกูไม่ดูถามกูหน่อยกูอย่างงานผ่าน15ปีไอ้สุภพงษ์ประชาชนอย่างกูไม่ทนแล้วประชาชนไม่สู้นะมึงเอาละครับเนื้อสาตัวเนาะน้องแยมเนาะค่ะพี่ด้วยเช่นกันค่ะครับงั้นเดี๋ยวไปสายอื่นคุยต่อนะครับเดี๋ยวจะฟังต่อเนาะค่ะโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมกอลมนทหารที่ฟังอยู่เห็นไหมนี่เสียงจากประชาชนคุณเปลี่ยนเข็มทิศได้แล้วคุณมาเป็นทหารเป็นคนของประชาชนเถอะนะคะวันข้างหน้าไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งการเวลาจนขาดสะบั้นขนาดนั้นคุณก็น่าจะรู้แล้วนะไม่มีอะไรฝืนธรรมชาติได้นะคะมีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแยมโอ้ชัดเจนจ้าผมทำไมเสียงมันสะท้อนนะครับเสียงไมค์แยมหรือเปล่าได้ยินไหมคะโอเคไหมเปิดลำโพงหรือว่าไงชัดเจนเหมือนกันครับเปิดลำโพงครับอ๋อใช่ครับโทรครั้งแรกติดที่ติดนะทั้งไปดูทั้งไปดู YouTube แล้วก็ต้องกลับมาที่ไลน์มาโทรนี่ติดเลยสวัสดีลุงสนามหลวงสหายหมาน้อยไปเย็นทุกๆคนด้วยนะครับครับอยากจะมาออกว่าเป็นกำลังใจสู้ๆครับแล้วชอบโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยปกติแล้วตาสว่างนานหรือยังคะปี49นี่ผมแค่อีกแล้ว49อีกแล้วพี่น้องโอ้เก่งกว่าแยมอีกอ่ะปี49นี่แยมยังนั่งร่วมชุมนุมเขาอยู่เลยผมก็ไม่ใช่แบบไปร่วมชุมนุมกับเขาอะไรนะครับแยมก็ไม่ได้ไปเราชอบการเมืองไงเราดูทีวีที่บ้านนะครับแล้วผมก็สงสัยด้วยว่านายกทักษิณเนี่ยเขาทำดีๆอย่างเงี้ยปราบยาเสพติดมันจะใกล้จะหมดจากประเทศไทยอยู่แล้วแล้วมันมีทหารมาไอ้มายึดอำนาจเขาทำไมปราบไม่ได้ปราบได้ยังไงเรากระเจ้าเป็นเจ้าของยาเสพติดถ้าไปปราบมันก็เริ่มมีการตัดตอนมันก็จะชักใยไปหาผู้อยู่เบื้องหลังขึ้นมาทุกทีดิทักษิณไปทำให้วงการขายยาเขาสั่นสะเทือนขนาดนั้นนี่ครับนั่นไม่มันไม่เฉพาะยาเสพติดนะครับมันทุกอย่างทั้งหวยใต้ดินเอาขึ้นมาอยู่บนดินอะไรอย่างเงี้ยทักษิณทำตรงข้ามหมดเลยแล้วใช่ครับใช่เขาทำดีเราเลยสงสัยไงอ่ะคนทำดีอย่างเงี้ยทำไมมันต้องมายึดอำนาจวะ ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแปมแล้วก็คิดว่าเป็นเสียโอเสียโอจะมามีบทบาทอะไรไม่ตอนนั้นเราสงสัยไงเราสงสัยแค่นั้นอ่ะแล้วไอ้พวกประชาธิปัตย์มันก็บอกว่าถ้าใครพูดถึงสถาบันอย่างเงี้ยไปหมิ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันใช่หรือวะแล้วทำไมเขาถึงเฉยอยู่ล่ะบอดนะไอ้เฉยเนี่ยแหละน่าแปลกใจแยมก็เริ่มสงสัยตั้งแต่ตรงนี้เหมือนกันเฮ้ยฟังพวกประชาชนเนี่ยพูดอะไรนะเฉยแม่งยังมาจับเลยนี้พอจะตาสว่างนะครับน้องแยมค่ะผมก็อะไรนะไอ้ที่เสื้อแดงเขาโดนสลายการชุมนุมที่อัตตานะครับนี่ไม่ใช่มันมาปฏิวัตินายกยิ่งลักษณ์อีกทีเนี่ย
ลาดประสงค์เหรอคะอะไรครับใช่ลาดประสงค์ป่ะคะไอลาดประสงค์น่ะเรายังไม่สว่างไงแต่ที่จะมาสว่างจริงๆนี่คือปี57ที่ไอเหล็กเขียวไก่เนี่ยมันบอกว่าไปช่วยน้ำท่วมอะไรกับนายกแล้วมันก็บอกว่ามันจะไม่ปฏิวัติไอสัตว์เนี่ยไม่มีสัจจะในหมู่โจรเสื้อแดงเขาก็แพ้ใช่ผมก็เลยเสื้อแดงไอ้ชุกนปชเขาโดนสลายใช่ไหมมันไม่มีไอ้วิทยุชุมชนแถวปทุมอะไรอย่างงี้ไม่ได้ฟังแล้วเงียบหมดเลยผมก็เลยตอนนั้นปี57เมียมซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่พอดีเลยผมก็ดู YouTube ดูอะไรไปได้พอดีไปเจอด็อกเตอร์พูดว่าเขาตีอะไรนี่แหละผมก็เลยฟังไปฟังมาเราก็ไอ้ที่เราสงสัยน่ะมันใกล้เข้ามาแล้วเราก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วอีกอย่างนึงตอนก่อนหน้าน่ะมันจะมีคุณโรสใช่มั้ยครับต้องโรสน่ะเค้ามาเหยียบย่ําไอ้ขบอดเนี่ยลงเฟซลงอะไรที่เค้าด่ากันทั้งประเทศน่ะผมก็ดูเอ๊ะอะไรเนี่ยผู้กล้าสงสัยเราก็เลยผู้เขี่ยบอลใช่ครับไม่มียามก็ได้ดูนะคลิปตอนนั้นยามยังไม่ถึงขนาดมาช่วยอะไรขนาดนี้ตอนนั้นแยมยังแค่อยู่ในกึ่งความสงสัยแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อซะทีเดียวว่าเจ้าจะเป็นคนอะไรแบบนี้ก็ยังทีนี้มาเห็นคลิปเขาเป็นคนเขี่ยบอลไงให้คนเฮ้ยมีล้มเจ้าด้วยเหรอมีคนด่าเจ้าด้วยเหรอวะเออทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากสนใจตรงนี้แล้วทีนี้ต่อนะครับต่อแป๊บนึงขอต่อแป๊บนึงแล้วก็พอเพียงยินเขาก็คุยเรื่องเจ้าเนี่ยครับมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ผมก็เรียนตอนนั้นเขายังไม่นั่นมากนะด็อกเตอร์นะแล้วทีนี้ก็เลยไปเจอคลิปของอาทูเขาก็มาออกคลิปกับด็อกเตอร์นี่ครับที่คุณไซน์เนี่ยนี่แหละครับทีนี้ท่าเลยแจ้งจางปังชัดยิ่งกว่าชัดเพราะเราติดตามการเมืองมันนะเราก็รู้แต่ที่บ้านเรานะ เราไปพูดยังไงเขาก็ต่อต้านเราก็ช่างเขาโอเคนะครับน้องแยมโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาบอกนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าเราตาสว่างจากอะไรนะคะครับผมขอบคุณมากฟังไอ้เพลงกราบหัวใจของแต่ค่ะขนาดน่ะน้ำตาไหลทุกครั้งนะครับโอ้ค่ะครับผมโอเคค่ะโอกาสหน้าโทรเข้ามาใหม่นะคะผมค่ะสวัสดีค่ะนะคะเสียงจากทางบ้านนะคะใครที่มีความประสงค์อยากจะโทรเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนนะเขาพูดคุยแบบนี้เฮ้ยวันนั้นเราก็ไปนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งฟังอยู่พยายามโทรแต่ก็ติดยากจังเลยโชคดีนะเนี่ยเกือบจะวางสายแล้วจะไม่โทรขอลองอีกครั้งสุดท้ายค่ะอยากจะคุยกับเรื่องของคุณทักษิณหน่อยนะว่าคุณทักษิณผมเห็นด้วยนะว่าในอดีตการทำงานเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่ประทับใจผมมากๆที่ได้สร้างบ้านเมืองไม่เห็นว่าประชาธิปไตยกินได้แต่มาในช่วงหลังเนี่ยนะฮะเกลียดคุณทักษิณมากๆคือเขาไปนายขี้แพ้เขาไปอวยเจ้าแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดที่มันกองดองหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็มาจากไอ้พวกนี้คือไม่อยากจะไปให้โจมตีเสี่ยโอเพราะว่าเขาก็จะกลับมาถ้ากลับมามันก็รูปแบบเดิมอ่ะนะเพราะว่าก็ประชาธิปไตยก็ไม่มีรัฐธรรมนูญที่แก้ก็แก้เพื่อปกป้องกษัตริย์ไม่ได้แก้หาอะไรให้ประชาชนสักนิดเดียวเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยมาอะไรกับพวกเรานะเพราะเรามันไม่มีระดับเรามันเป็นแค่มวลชนธรรมดาเขาสำเร็จมากับพวกคนมีอำนาจเขาก็จะเกาะพวกมีอำนาจคือโหนเจ้าว่างั้นอยากจะเป็นเสื้อเหลืองจะตายหาแต่เป็นไม่ได้ติดองคมนตรีนะเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านนะลืมทักษิณไปซะเพราะว่าใช่เขาทำงานเขามีผลงานแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเรายังมีคนเก่งนะที่จะเข้ามาบริหารให้ได้ดีกว่าที่ทักษิณเคยทำนะฮะเพราะว่าถ้าไปคิดถึงแต่ว่าติดอยู่ที่ทักษิณนะไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เนี่ยในเวลานี้เนี่ยเราต้องการที่จะรวมตัวกันโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ในทางการเมืองและมี power แต่เขากลับไปเกาะกับเจ้าเงี้ยก็ยังไปโหนเจ้าไอ้แดงโหนเจ้าแดงไหว้เจ้าแดงโหนเจ้านี่ไม่เอานะไปไกลๆเลยไม่สังฆนาไม่รวมด้วยไม่เอาด้วยเพราะว่าผมดูแล้วว่าพวกเราไม่ควรจะใช้สีแดงเพราะว่ามันสับสนจะทำให้คนสับสนนะเราไม่ได้เป็นแดงนะเพราะว่าแดงมันโหนเจ้าอ่ะมันอยากจะเป็นเหลืองจะตายห่าแต่มันเป็นไม่ได้เขาไม่เอามันจริงนะมันควรจะเอาประชาชนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนไปตายห่าสักเท่าไหร่
ก็อย่างที่2สาย3สายก่อนที่คุยกันมาแต่ละคนก็จะลุยกันแล้วแต่ว่าเอาไม่เอาไม่เอาอย่างสหายมาน้อยก็บอกรัฐบาลของเรารัฐบาลของเรารัฐบาลหาอะไรของเราและที่ตายหาเป็นคนของใครคนของเขามันไม่มีใครตายอ่ะนะมีแต่คนของเราตายแล้วก็ตายมาตลอดแล้วก็แพ้มาตลอดเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะลืมไปเลยนะคือให้เท่าทันกับเกมต่างๆอย่างคนที่เป็นนักการเมืองที่มี112หลบอยู่เนี่ยหลายคนนะที่ไม่ออกขึ้นไม่ออกอะไรเลยนะเพราะว่าเขากะว่าเขาจะกลับมาอีกแล้วก็จะมาเล่นการเมืองก็จะมาเล่นแบบเก่าๆนั่นน่ะก็คือมีเจ้าเป็นประมุขอยู่เหมือนเดิมก็จะเอามาทำส้นตีนอะไรนี่พูดกันตามความจริงเอามาทำส้นตีนอะไรแล้วทุกวันนี้เราทำอะไรกันอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงอย่าไปบอกว่าเอาทักษิณดิผมเชื่อผมเคยศรัทธาคุณทักษิณมากแต่ผมหมดไปเลยไม่มีเหลือแม้แต่เท่าสักขี้หีเลยตอนนี้นะสำหรับคุณทักษิณนะซึ่งตอนนี้เขาน่าจะมาช่วยพวกเราแต่ว่าไม่ใช่เขาเกาะกับผู้มีอำนาจเพราะว่าเขาเคยสำเร็จมากับผู้มีอำนาจทำให้เขาหมดค่าใช้จ่ายน้อยแล้วก็ได้ผลเร็วขึ้นแต่ของเราที่ทำเนี่ยเราจะกำจัดให้หมดนะไอ้คนที่อยู่ในยุคเก่าๆเนี่ยเราจะกำจัดออกให้หมดไอ้ปรองดองนี่ก็มาจากสาเหตุพวกนี้แหละปรองดองอย่าไปโจมตีเจ้าเลยอะไรอย่างนี้เลยไม่ใช่ถล่มแม่งให้เละเทะไปเลยฝังให้มันลึกๆอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาไอสัตว์นรกพวกนี้ฉะนั้นขอให้ลืมคุณทักษิณไปนะมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะมันผิดมาตั้งแต่คนเสื้อแดงถูกยิงหัวแล้วรัฐบาลก็บอกว่าอย่าทำมันผิดตั้งแต่ตอนนั้นมาละทั้งหมดน่ะจริงๆแล้วคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังทั้งหมดในฝ่ายของเรานะจริงๆแล้วนะเพียงแต่ว่าเขารักษาฟอร์มเท่านั้นเองบอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งนะเขาไม่ได้เกี่ยวนะแต่จริงๆไม่ใช่คือผมอดไม่ได้นะผมเลยออกมาสะกิดให้เล็กสักหน่อยนึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาหนีไม่ได้หรอกเพราะเขาโดนมาเยอะเขายังจะต้องอยู่แต่ว่าที่นี่อยู่เนี่ยเขาก็ยังต้องเกาะเจ้าอยู่เขายังต้องโหนเจ้าอยู่เพราะว่าขาซี้กันไผ่ดาวดินก็ไม่ได้ปล่อยแล้วคนอื่นๆที่ถูกจับก็ไม่ได้ปล่อยแล้วทำไมถึงปล่อยอ่ะจตุพรออกมาอันนี้ผมเข้าใจในเหตุผลทันทีเลยก็คนที่โดนอื่นๆทำไมไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยหมดสิอันนี้ให้คนนี้ประกันคนนี้ออกมาคนนั้นไปแล้วคนอื่นเอาไปติดคุกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแกนนำของเขาไรอะไรนะอะไรนะโพสอะไรทีวีของเขาอะไรนะผมฟังดูแล้วเขาก็โอ้โหเขาก็เชียร์ทักษิณมากๆผมฟังดูนะผมนั่งดูรายการที่เพิ่งเปิดมาปล่อยคนออกคุกมาก็ทันนี้ก็เปิดขึ้นมาผมว่าไม่ได้เรื่องแล้วล่ะเพราะว่าวันไหนที่เราชนะนะเขารอจะมาชุบมือเปิบอยู่แล้วอีกอย่างนึงเราก็จะเข้าไปสู่ระบอบเดิมอีกเช่นเดิมค่ะแล้วให้จำไว้พ.ศ. 2475นะเมื่อตอนที่ได้อำนาจมาแล้วเนี่ยผลประโยชน์มันเข้ามาเยอะคอร์รัปชันเกิดขึ้นมาทันทีแล้วเสร็จแล้วก็แตกคอกันเองแล้วเสร็จแล้วก็เอาเจ้าไว้มันไม่มีที่ไหนหรอกที่ไหนเขาทำกันนะเจ้าก็ตายหากันหมดอ่ะไม่เหลือแม้แต่อายุ5ขวบ7ขวบไม่เหลือสักคนเขาฆ่าทิ้งหมดเลยพระเจ้าซาเนี่ยที่ได้ข่าวมามีอยู่คนรอดอยู่คนเดียวนะเป็นผู้หญิงนะตอนนั้นอายุ5 6ขวบแล้วเป็นโรคเป็นปัญญาอ่อนนะค่ะมีคนที่เขาเลี้ยงดูอยู่พาหนีไปแม่เชื้อสายของพระเจ้าซารอดอยู่คนเดียวแล้วเข้าไปอยู่ในเซาท์แอฟริกาตอนนี้ตายห่าไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขาเป็นปัญญาอ่อนไงเป็นคนที่คือใครก็ไม่อยากจะเอามาทำเมียนะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยก็เป็นลักษณะนั้นน่ะหน้าที่เหลือต้องนั้นตายห่าหมดในฝรั่งเศสในเยอรมันก็ตายห่าหมดจะเอาไว้ทำส้นตีนอะไรก็ถามจริงๆไล่พวกที่โอยเจ้าไอ้แดงกูจะเอาประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยแต่มึงโอยเจ้าแล้วถามแล้วมึงจะได้ประชาธิปไตยมาได้อีกได้ยังไงแล้วมึงจะต้องตายไปอีกกี่ล้านกี่แสนคนที่อยากจะก้าวหน้าคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ฟังอยู่นะลืมไปซะไอ้สัตว์นั่นน่ะทักษิณน่ะลืมไปได้เลยถ้ามันอยากจะอยู่ข้างประชาชนจริงนะมันต้องมาช่วยพวกเราแต่ว่ามันก็ยังเลียหำเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหวังนะว่าคุณจะได้ประชาธิปไตยเพราะตราบใดที่มันยังอมหำเจ้าอยู่เนี่ยหมดสิทธิ์นะเสร็จแล้วเราลบครั้งนี้ถ้าเราชนะนะถ้าปล่อยมันเข้ามานะเราก็จะต้องลบกับมันอีกรอบนึงฟังคำผมไว้นะจำไว้ให้ดีนะเราจะลบกับทักษิณอีกรอบนึงถ้าเราชนะครั้งนี้ถ้าปล่อยให้มันเข้ามานะทำไมล่ะคะแค่นั้นแหละเขาจะเป็นหุ่นเชิดให้พี่มองว่าทักษิณจะเป็นหุ่นเชิดให้เจ้าเหรอคะก็เป็นลักษณะคือเขาอวยกันไงที่อยู่ทั้งหมดอยู่ทั้งหลังนั่นน่ะคือ
อย่าไปโจมตีเสียโอนะอย่าไปนี่นะปรองดองนะคือเกมที่เขาเล่นนะเขาเล่นคนละเพดานกับเราเขายังจะเป็นเจ้าอยู่เขายังเอาเจ้าอยู่เขาโหนเจ้าอยู่ในลักษณะนั้นแทนที่นะตัวเขาเนี่ยนะโดนอะไรมาเยอะนะแทนที่นะเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายแล้วเท่าไหร่ก็ต้องเสียแล้วเอาประชาชนก่อนเอามวลชนของตัวเองก่อนแล้วดันมวลชนของเราเนี่ยขึ้นเข้ามาแล้วตัวเองมาเป็นผู้นำอย่างนี้สิผมนับถือแต่ว่ายังไปอมหำเจ้าอยู่นี่ไม่เอานะผมไม่เอาด้วยถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าทักษิณเนี่ยเขาสำเร็จกับผู้มีอำนาจนะเขาอย่างพวกเราไม่มีอำนาจเราต้องรวมกลุ่มแต่ถ้าเขาเกาะมีคนมีอำนาจแล้วก็พระมหากษัตริย์ตอนนี้เขาเกาะกันอยู่เพราะนั้นก็ไม่มีผลหรอกที่จะเอาเขาเข้ามาผมยอมรับว่าเขามีฝีมือในการบริหารแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะมีคนอื่นที่สามารถบริหารได้อาจจะดีกว่าเขาได้ซ้ำไปนะอันนี้ที่ผมเชื่อความเชื่อของผมค่อนข้างจะมั่นใจ 100% นะแต่ที่พูดออกมานี่ถ้าเขาคิดได้เขาเปลี่ยนได้ผมก็จะดีใจอยากจะให้เขาเปลี่ยนอยากจะให้พวกเขามาช่วยดันพวกเราที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆแต่ครั้งนี้คือเจ้าไม่เอาล้มอย่างเดียวฝังลึกๆอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาฝังไปลึกๆเพราะว่าที่ชิบหายมา 7-80 ปีนี่ก็เพราะเจ้าทั้งนั้นเพราะนั้นใครก็จามที่ไปอวยเจ้าไปเลียเจ้าหรือจะไปอมหำเจ้ายังไงก็แล้วแต่ไม่เอานะเพราะว่าสุดท้ายมานะเราก็จะต้องมาเป็นศัตรูกับเขาอีกแล้วเราจะต้องลบกันอีกกี่ครั้งเอาครั้งเดียวให้จบเลยดีไหมหรือว่าจะต้องลบอีก2ครั้ง3ครั้งถึงจะได้ของจริงๆแท้ๆมาก็พอเราเปลี่ยนระบบแล้วยังไงเราก็ไม่มีเจ้าอยู่แล้วถึงเขากลับมาเขาก็ไม่มีผลอะไรไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ตอนนี้ไงตอนนี้เขายังเกาะกันอยู่เพราะเขาจ่ายกันมาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วไม่มีใครไม่ตอนนี้ถ้าเราจะสู้เปลี่ยนระบบจริงๆก็ไม่มีใครเขาสนใจทักษิณอยู่แล้วช่วงนี้แต่ที่เขายังนับถือทักษิณอยู่เพราะว่าบางคนเขาก็อย่างที่บอกอะเขาบริหารเป็นเขาทำเพิ่งจะเป็นนายกคนแรกที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆหลายๆคนก็ยังแบบว่าเออยังไม่เสด็จน้ำยังโอเคยังมีความเป็นมวลชนเสื้อแดงอ่ะต้องเข้าใจว่าที่เขาออกไปสู้เขาออกไปสู้เพื่อใครนะตอนนั้นเข้าใจทีนี้เขาก็เข้าใจแล้วคนที่เข้ามาเขาหักหลังไงคนที่เขาเข้ามาฟังอ่ะคือเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเขาศัตรูของเขาจริงๆแล้วคือใครก็คือเจ้าแต่ทีนี้การที่เขาจะให้เขาไปด่าทักษิณด้วยหรือว่าไปเกลียดทักษิณหรือว่าไปอคติอะไรอย่างนั้นก็สุดแท้แล้วแต่วิจารณาของมวลชนนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเป้าหมายของพวกเราคือคนเดียวนะคะคือเจ้าคือระบอบนะคะเปลี่ยนไปแล้วทักษิณจะกลับไม่กลับก็แล้วแต่เขาเป้าหมายของผมก็อยู่ที่เจ้าล้มเจ้าอย่างเดียวคือบอกแล้วฝังลึกๆอย่าให้มันโผล่ขึ้นมานะว่าไอ้คนเนี่ยแทนที่นะจะมารวมตัวกันให้แข็งแรงนะแต่กลับไปอวยเจ้าคือเกมนี้เนี่ยผมว่าเล่นผิดแล้วล่ะเขาเล่นผิดโอเคนะปล่อยให้คนอื่นมั่งน้องเยมี่ขอบคุณมากที่ได้คุยด้วยแล้วอย่างน้อยผมก็ได้อธิบายอะไรออกมาว่าจริงๆแล้วนี่ที่ผมเท่ากันแบบไหนค่ะค่ะโอเคนะครับแล้วยังไงคุยกันใหม่ครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็อีกมุมมองนึงนะคะจะถามว่าแยมรักและชื่นชอบทักษิณไหมนะคะก็มีนิดหน่อยก็คือรู้ว่าเขาฉลาดเขาเก่งเขาบริหารดีแต่ถามว่าแยมไม่เคยได้รับรู้ความรู้สึกที่แบบว่าเป็นมวลชนเสื้อแดงไปเรียกร้องให้ทักษิณกลับมาแยมไม่เคยนะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะอันนี้ออกรายการอยู่เปล่านี่ออกรายการอยู่ค่ะเชิญค่ะโอเคครับรีบโทรที่นอนก่อนทัวร์แหละเพราะวันนี้เราผ่านอยู่โทรติดรอจังหวะอยู่ดวงดีผมก็เลยผมมีโอกาสก็จะคุยอยู่ผมธรรมดาผมก็คุยกับลุงสนามบอกอยู่ทางอื่นเพราะรายการของแยมเนี่ยไหมผมก็เลยพยายามจะโทรแต่คือมันจะคนละประเด็นเพราะว่าผมอยู่เมืองนอกใช่ไหมผมอยู่เมืองนอกเพราะว่าบางทีประสบการณ์มันคนละแบบมันคือเรื่องการบริหารมันก็หลายอย่างมันแตกต่างกันใช่ไหมผมก็จะว่ารายการนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเจ้าไม่ตายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมผมก็ว่าดีใจด้วยที่เจ้ามันตายเร็วเว้ยยังเหลืออีกยังเหลือลูกหลานมันอีกยังไม่น่าดีใจยังไม่ใช่ก็ที่มันก็ยังกระเทือนอยู่มันก็ต้องช่วยกันไงช่วยกันหลายๆอย่างหลายๆทางต้องช่วยกันใช่ถูกต้อง
คือบางทีบางคนเขาเข้ามาบางทีเขาไม่มีเวลามาฟัง YouTube นะเขามีเวลามาฟัง YouTube คนไทยที่มาทำต่างประเทศนี่คือมีแต่คนมีภาระที่นี้มาจากบ้านเราอ่ะมาหาเงินหาทองส่งไปใช้นี่อะไรหลายๆอย่างคืออันนี้เฉพาะคนหลากหลายที่มันมีปัญหากันค่ะคือคนที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะไม่มีใครรู้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงคือขนาดตอนนี้ผมมีเพื่อนเป็นข้าราชการเห็นมั้ยครับว่าแย่ก็ต้องทำอยู่เพราะว่าคือพวกข้าราชการเนี่ยคือดิ้นไม่ได้เพราะว่าคือเขามีบัตรประชาชนมีอะไรเวลาเขาฟิลฟอร์มอะไรเขาจะอยู่ในบ้านเลขที่นั้นใช่ไหมเขาจะขยับไปไหนไม่ได้ก็จะเป็นหนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยคือพวกข้าราชการเป็นหนี้หนักสุดๆเลยคือมันไม่มีทางหากินอ่ะมันก็เป็นต้นปลายสาเหตุมาจากเจ้าใช่ไหมล่ะเขาก็รู้อยู่เขาว่าก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ผมว่าคือไม่ต้องไปทำตามคือไม่ได้ใส่ดำบันหนึ่งมันจะตายไงผมจะถามที่ผมก็ว่าเหมือนกันว่าเพื่อนผมได้อยู่ในทำไมต้องใส่คือไม่ใส่ข้างนอกก็ใส่ข้างในคือก็น่าสงสารเหมือนกันอ่ะคนที่อยู่เมืองไทยอ่ะคือดิ้นไม่ได้คลายไม่ออกเพราะตอนนี้มันตอนนี้ก็เป็นมันมีหลายอย่างใช่ไหมไอ้รัฐบาลก็พยายามจะดันนู่นดันนี่เข้าไปคือประชาชนที่เดือดร้อนคือต้องการเงินคือต้องการเงินอย่างเดียวนั่นแหละเขาก็เลยดิ้นกันอยู่แบบนี้ผมก็เลยมาคือทางลุงธนามหลวงมาพูดไปคือพูดก็ใส่อย่างเดียวบางคนก็คือมันก็มีแต่ไฟแรงๆทุกคนน่ะผมก็อยากให้มันไปเร็วๆเหมือนกันให้ไงคือลุกขึ้นพร้อมกันเร็วๆอ่ะเพราะมันจะได้ไปเดียวคือทุกอย่างเวลามันมีน้อยไงทุกวันเวลาหนึ่งวันหนึ่งนะคือขนาดไอ้แยมจัดรายการนะไม่ต้องแยมจัดรายการใช่ไหมจัดแค่ไม่กี่ชั่วโมงคนละชั่วโมงแป๊บหนึ่งครับพรุ่งนี้บอลลูนละไวมากไงแต่ละวันเวลาเนี่ยมันไวมากคือทางพวกทหารก็เหมือนมันก็ทำหลอกไปวันเหมือนกันก็แข่งกันไปเหมือนกันคือเขามีพาวเวอร์เขาคือคนนี้ก็คือจะลุกจะหือจะอืออะไรกันไม่ได้ประชาชนอ่ะคืออ้าปากเป็นไม่ได้ในบ้านเรานะผมก็นั่นเหมือนกันนะคนที่อยู่มีคนที่อยู่เมืองนอกที่กล้าพูดบางคนเขาก็ไม่สนใจนะบางคนก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ผมว่าผมก็อยากเห็นคืออยากทำอ่ะแต่มันก็ต้องทำหลายๆคนใช่ไหมพร้อมกันต้องคืออย่างลุงสนามหลวงแค่ต้องมาอธิบายเรื่องนู้นเรื่องนี้ก่อนได้บางคนก็จะวกไปวนมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมเลยบอกว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้ยเสื้อผ่อนที่พูดเรื่องลุงสนามผมพูดแหละที่นี่อ่ะเกิดมาเขาก็ได้เงินได้ทองแล้วคนไม่จะไปเกี่ยวกับราชการนะมีสิทธิเท่ากันหมดเลยไปหาหมอคือไปหาหมอแต่ค่ายาเราก็ต้องไปเสียจ่ายค่ายาก็ไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราแต่บ้านเรามันเอาทั้งค่าหมอเอาทั้งค่ายาเอาทุกอย่างคือกฎหมายที่เขียนขึ้นมาทุกวันเนี่ยผมก็เลยบอกผมก็หมั่นไส้เหมือนกันมันเขียนขึ้นมาไอ้คนบ้านเรามันไม่มีสมองไงคือใครเขียนเขามาบังคับเราอันนู้นอันนี้มันก็ทำกันเองใช่ไหมล่ะคือก็เห็นอยู่มันน่าจะลุกขึ้นมาได้แล้วนะมันก็ยอมเขาก็ยอมกันอยู่งั้นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันผมก็พยายามลุ้นทุกวันอ่ะพอผมก็เข้าออกอยู่ผมก็ไม่ทำอะไรผมก็ทำอยู่ผมก็มันก็เอาตัวรอดอยู่แต่ผมมาอยู่ที่นี่นานแล้วนานประมาณ30 กว่าปีแล้วค่ะ30 ปีแล้วที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยอ๋อแล้วเราได้เห็นเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยบ้างไหมคะน้องอยู่ที่นี่พวกผมก็เคลื่อนไหวอยู่อ๋อเหรอก็เคลื่อนไหวอยู่ก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีแต่ว่าผมไม่กี่คนหรอกพี่ประมาณก็หลายอยู่มาส่วนมากของชนมันจะแอบอยู่หลังตู้เย็นมากซะมากกว่าก็ไม่กล้าออกมาหรอกอ๋อแล้วตอนมีเหตุชุมนุมนี่ได้บินข้ามประเทศมาประเทศไทยไหมคะมาแล้วก็ดูตลอดจนนาทีสุดท้ายมาไม่ได้คนอื่นเข้ามามีแต่คนอื่นเข้ามาพอคนอื่นมามันก็จะเห็นเป็นแบบอีกแบบหนึ่งกลับมาก็ได้มันคล้ายๆกับสนุกอ่ะมันไม่เลยรู้เรื่องอะไรคือไม่รู้เรื่องว่าคอขาดบาดตายไงแล้วพอมันรู้เนี่ยพอมาไอ้ลุงสนามหลวงมาพูดใช่ไหมแต่ก่อนผมไม่นั่นนะผมนิ่งๆอยู่นะพอภาคหลังผมมาฟังปุ๊บตอนนี้ใช่แล้วตอนนั้นผมยังไม่นั่นนะผมยังไปวุ่นวายกับอยู่พวกไอ้แกนนำอยู่แต่แกนนำแต่ละคนมันที่เขาทำแบบนี้ทุกวันอ่ะเพราะว่าเขามีภาระส่วนตัวเยอะไงมีภาระส่วนตัวเยอะแล้วก็มีภาระอะไรหลายอย่างของเขาก็ต้องทำแบบนั้นอยู่ก็ต้องคือแสดงกันอยู่ไปวันๆผลสุดท้ายตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วผมบอกว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้ว
แต่ก็ยังดีเพราะว่าที่จริงผมว่าจะเปิดเฟซขึ้นมาที่พอเว็บขึ้นมามันอันตรายใช่ไหมผมก็เลยมาปรับปรามทำเป็นไอ้ Facebook Live นี่การ YouTube แล้วก็พอคือไม่ต้องไปเสียตังค์เราก็ทำไงก็ทำได้ใช่ไหมถ้าทำเว็บไซต์ขึ้นมามันต้องไปเสียตังค์โดนจ้องใช้ไอ้บัตรเราเนี่ยไปเติมเงินมันจะรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงผมก็เลยหยุดไว้ก่อนค่ะโอเคค่ะแล้วโทรเข้ามาในวันนี้มีอะไรจะพูดกับพี่น้องที่รับฟังอยู่เกือบพันคนเนี่ยค่ะตอนนี้ผมก็อยากฝากบอกว่าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยอ่ะตอนนี้ทุกคนอ่ะเข้าใจได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วเพราะตอนนี้ต้องตาสว่างทุกคนแล้วคือไม่มีใครที่จะมากล้านำแบบนี้คือมีอยู่กลุ่มเดียวแต่ก่อนผมไม่เคยจะฟังนะพอผมฟังเพื่อพงวาก็สนับสนุนละทุกอย่างแหละพวกผมจะจัดการไปอยู่ช่วยทางหลังนี่แหละแล้วฝากบอกทีมงานทุกคนด้วยแค่นั้นเองบอกดูแลรักษาสุขภาพสู้ต่อไปแค่นั้นเองค่ะเช่นกันทุกคนโอเคครับฝากบอกให้คนอื่นต่อด้วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันหลังโทรมาอีกโอเคค่ะวันนี้โทรติดค่ะค่ะโทรติดโอเคค่ะโอกาสหน้าโทรเข้ามาใหม่นะคะโอเคครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะมีคนไม่รู้นะว่าเราถ่ายออกอากาศ2ช่องนะคะคิดว่าช่องเดียวเขาบอกว่าพันเอิงอะไรล่ะ400เองนะคะช่องยัมมี่400ช่องไฟเย็น600กว่านะคะเป็นพันหนึ่งนะคะโอเคค่ะโอกาสหน้าโทรเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เสียงดันได้ยินเสียงนะคะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะไม่ขอออกไม่ขอออกชื่อไม่ขอออกอะไรทั้งสิ้นนะคะออกแค่ความเห็นอย่างเดียวทนไม่ไหวแล้วอุดอัดเหลือเกิน ไม่ไหวแล้ว ใช่ไหมจะแตกอยู่แล้วมันคือมันไม่ไหวคือมันแตกแล้วค่ะเป็นหนองที่แตกแล้วค่ะปูแล้วก็แตกเป็นไส้ติ่งนี่คงระเบิดไปแล้วแตกไปแล้วถูกคือเลือดกำดาวออกวันละไม่รู้กี่ครั้งนึกออกใช่ไหมคะว่าเขาพูดอะไรกันแต่ละอย่างอย่างเงี้ยค่ะในสังคมในบ้านเราอย่างเงี้ยมันพูดอะไรกันแต่ละอย่างเอาอะไรนำเสนอมาแต่ละอย่างเนี้ยมันเอาสมองตรงไหนคิดว่ามันคงไม่มีสมองอ่ะอันนั้นอันดับหนึ่งเราต้องรู้กันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีซิสเต็มใดๆทั้งสิ้นในระบบการคิดอวยอย่างเดียวนะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันโง่ลงทุกวัน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 วันหนึ่งก็จะกลายเป็นสมองเป็นซอมบี้ที่ไม่มีความคิดอะไรเลย อยากลุกขึ้นมายืนแล้วก็แบบว่าเฮ้ยกูอยากเป็นองซานซูจีมากเลยว่ะตอนนี้ทำไงดีวะนึกออกไหมคืออยากเป็นอ่ะอยากทำอ่ะอยากลุกก็เฮ้ยกูไม่ไหวกับมึงแล้วกูไม่รู้เรื่องอ่ะมึงไม่ฟังคนอื่นประยุทธ์คุณเป็นอะไรประยุทธ์ไม่ฟังอะไรเลยมันไม่ฟังอยู่แล้วฟังไม่รู้ฟังออกหรือฟังไม่ออกเนี่ยนั่นก็นะคะอย่างว่ามันคงคนละระดับแล้วล่ะหาพูดกันก็คงไม่รู้เรื่องแล้วดิฉันก็เห็นด้วยกับระบอบที่บอกว่าเราควรจะเปลี่ยนระบอบได้แล้วบ้านเราอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้วค่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยกับการที่คุณจะเหยียบย่ำชนชั้นว่าเราต่างกันเพราะศักดินาเนี่ยนะคะดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอย่างแรงและไม่เห็นด้วยขึ้นทุกวินาทีนะคะพยายามบอกลูกว่าอะไรคืออะไรลูกเราอยู่ในระบบกลายเป็นเด็กที่อยู่ในระบบที่โดนกรอกในหัวค่ะว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างงั้นนะคะเราก็พยายามอธิบายแต่มันยากมากนะไอ้กำแพงเนี้ยกำแพงที่เขาพยายามใส่ให้ลูกเราอะค่ะว่าระบอบดีอย่างนั้นระบอบดีอย่างนี้ลูกเรายังเด็กอะเขายังคิดอะไรไม่เป็นมากอะนะคะเราก็มีหน้าที่ในการอธิบายอะไรคือเหตุและคือผลทุกวันนี้ค่อยๆให้ค่ะต้องสร้างจากลูกค่ะเพราะว่าตัวเองอาจจะตายก่อนแล้วยังไม่ถึงวันเปลี่ยนระบอบจะคิดว่าถูกต้องค่ะพี่ถูกต้องค่ะใครที่มีลูกหลานนะคะคนเชิงตาสว่างเนี่ยค่ะมีลูกเล็กๆที่เริ่มจะเติบโตค่อยๆบอกเขาอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างต้องทำจากเด็กนี่คือเขาฟังนะคะไม่ใช่เขาไม่ฟังแล้วเขามีความคิดมากกว่าที่เราคิดเขามีแนวการคิดมากกว่าเราเขาจะฟังว่าอะไรเป็นอย่างนี้แต่คุณต้องไม่ใส่อารมณ์คุณต้องให้ความเป็นจริงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วให้เขาเปรียบเทียบเองว่าเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ดียังไงมันดียังไงประเทศเราเป็นอย่างนี้มันไม่ดียังไงมันดียังไงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะต้องใช้รุ่นลูกค่ะใช้เยาวชนอย่างเดียวค่ะเพราะเราเนี่ยแก่ตายก่อนค่ะกับระบอบเนี้ยเราลบกับมันดิฉันไม่อยากบอกว่าดิฉันจะลบนะวันหนึ่งไม่แน่ดิฉันอยากจะกระโดดขึ้นมาบนสถานีรถไฟฟ้าสักแห่งหนึ่งแล้วก็อาจจะถือโทรศัพท์แล้วก็โยนกูไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ย
อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันแย่มากมันแย่มากนะคะความคิดของคือปัญญาชนไทยวันนี้ก็ไม่มีปัญญาต้องพูดอย่างนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่กล้าพอที่จะมายืนอยู่บนศักดิ์ศรีของความเป็นคนกลัวว่าจะเสียตำแหน่งกลัวว่าจะเสียทุกอย่างไม่มีใครกล้าทุกคนอวยหมดเพื่ออะไรดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันจะทำอะไรได้บ้างนะแต่อยากมากอยากกระโดดขึ้นไปบนเวทีใดสักเวทีหนึ่งอะชีวิตเกิดมาก็ต้องตายพูดกันอย่างนี้ดีกว่าค่ะไม่ตายวันตายพรุ่งก็ต้องตายนะคะถ้าตายแล้วลูกของเราจะบอกเอ้ยแม่ผมเองครับที่ตายตรงนั้นอะแล้วมันดีขึ้นนิดนึงเอาวะก็ยังไม่เสียชาติเกิดอะอยากทำมากบอกเลยว่าอยากทำมากนะคะต้องขอบคุณลุงสนามหลวงเพราะว่าfact ความเป็นจริงที่ให้เนี่ยจริงๆนี้ฟังแล้วก็ไปสืบค้นด้วยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าไม่อยากฟังความข้างเดียวเมื่อก่อนฟังข้างเดียวมากเกินไปตอนนี้ฟังทั้งสองข้างแล้วยิ่งฟังยิ่งพิจารณาก็เห็นความต่างแล้วก็มองเห็นความจริงคำว่าตาสว่างนี่ชัดเจนที่สุดว่ามันคืออะไรค่ะตาสว่างนี่ชัดเจนที่สุดถ้าหากว่าคนที่ฟังอยู่นะคะคุณคิดว่าพวกลุงสนามหลวงหรือน้องแยมหรือใครก็ตามที่มาพูดเปล่าๆอ่ะไอ้นั่นไอ้นี่ด่านู่นนั่นคือดิฉันเข้าใจว่าด่าดิฉันไม่ได้อยากด่าแต่พอไปมองแล้วนึกในใจถ้าเป็นกูมีโอกาสด่ากูก็คงด่าเหมือนกันว่ะพูดตรงๆเออนะเพราะว่าเฮ้ยอะไรวะทำไม70ปีกูไม่ได้ดีขึ้นมาเลยเหรอกูไม่ได้มีขึ้นเลยเหรอคุณนึกออกไหมคุณเชื่อไหมคะดิฉันรับปริญญาตอนนี้ดิฉันปลดแล้วดิฉันก็วางไว้ในที่ที่มันไม่ต้องเห็นเพราะสำหรับดิฉันไม่มีอะไรสำคัญเท่าปัญญาตัวเองและสติยอดไม่มีอะไรสำคัญเท่านั้นวันนี้ถ้าคนเราคนไทยยังไม่เข้าใจว่าคุณค่าของความเป็นคนตัวเองมีค่ามากแค่ไหนเนี่ยคุณไม่มีทางชนะคุณต้องรู้ค่าตัวคุณเองก่อนว่าค่าคุณมีมากมากมากกว่าที่จะเป็นขี้ตีนใครนะคะถ้าคุณยังไม่เข้าใจคุณค่าความเป็นมนุษย์ว่าคุณหายใจอากาศเข้าไปออกซิเจนออกมาแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่ากันเหมือนทุกคนไม่ว่าคุณเป็นเจ้าเป็นนายหรือเป็นใครก็ตามเท่านั้นนะคุณไม่มีทางชนะวันนี้อยากให้คนไทยเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะว่าเสรีภาพอิสรภาพประชาธิปไตยมันมาจากพวกเราใครเอาไปไม่ได้แล้วไม่มีใครเป็นเจ้าชีวิตเราเป็นเจ้าชีวิตของเราเองอยากให้ยืนขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนระบอบประเทศไทยสักทีหนึ่งเปลี่ยนเถอะค่ะกลับแม่งเลยแผ่นดินเนี่ยพลิกกลับงอกใช่ไหมคะสุดยอด พูดได้ดี ค่ะพี่น้องหน้าซีบอกชอบมากนะคะบอกว่าโอ้โหพี่พูดได้ดีมากจริงๆคือต้องมองอย่างนี้ค่ะว่าดิฉันเองเนี่ยเราก็อายุมากแล้วมีลูกตอนลูกเล็กๆพอลูกมาบอกแม่ไม่ร้องเพลงแม่ไม่รักในหลวงเหรอแล้วก็บอกมันไม่ใช่ไม่รักกับลูกแม่ก็มีเหตุของแม่แล้วก็พยายามอธิบายอ่ะนะคะมันเป็นภาวะที่เราบอกว่าอะไรเนี่ยทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ก็พยายามอธิบายให้ลูกฟังค่ะตอนนี้ก็ให้ลูกฟังแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เล่าได้ค่อยๆเล่าแต่ว่าเล่าบนพื้นฐานความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นประวัติศาสตร์เราเป็นอย่างไรพระเจ้าตากหายไปไหนหายอย่างไรมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างรัชกาลที่1มาเล่าอย่างนี้เลยค่ะเล่าความจริงเนี่ยเหมือนที่ลุงสนามหลวงเล่าแต่ใช้ความเป็นจริงที่หามาแล้วเล่าให้ลูกฟังและให้เขาคิดเองค่ะนะคะสิ่งที่ทำได้มีแค่นั้นแล้วก็ถ้าวันหนึ่งคุณเห็นดิฉันยืนอยู่บนเวทีสถานีรถไฟแถวไหนสักที่หนึ่งแล้วโดนทหารยิงตายก็ขอให้รู้แล้วกันค่ะว่าเป็นดิฉันเพราะมันทนไม่ไหวอีกแล้วโอ้โหทนไม่ไหวโหดมากไม่เอาทหารธรรมดาได้ไหมถ้าจะปืนลั่นทั้งทีขอให้นัดนั้นไปยุทธเลยหัวหน้ากองทัพหรืออะไรที่ก็ได้แต่นะคะประมาณนั้นคือถ้าคือดิฉันอาจจะไม่ได้ยิงเขาเพราะดิฉันเป็นคนยิงปืนไม่แม่นปืนลั่นยิงปืนไม่แม่นค่ะดิฉันคงใช้พวกไดนามิกด้วยโอ้ไดนามิกด้วยเป็นไงพี่น้องสุดยอดจริงๆค่ะยังอยู่ไหมคะพอบอกไดนามิกแล้วเงียบกริบเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลคุณแยมเป็นไงคะสัญญาณไม่ดีเหรอคะสัญญาณไม่ดีใช่ไหมค่ะอ๋อค่ะสายมันหลุดพอไดนามิกเขาตัดสายเราด้วยเหรอคะเนี่ย เขาจะจับดิฉันไหมคะฮัลโหลยังไงพอไดนามิกปุ๊บสัญญาณขาดทันทีเลยยังไงนั่นน่ะสิมันมีใครจะจับอย่าจับดิฉันนะคะดิฉันยังมีลูกเล็กๆอยู่ถ้าเอาเข้าคุกต้องเอาลูกกูไปเลี้ยงด้วยนะ อืมเออน
ค่ะก็ฝากบอกไว้คือขอบคุณน้องแยมนะหนูเป็นเด็กที่พี่มองว่าเออนี่แหละวะอนาคตมันต้องอยู่กับเด็กแบบนี้แหละคือหนูแยกออกว่าไหนคือจริงอันไหนคือไม่จริงแล้วก็เป็นกลางพอที่จะแบ่งได้ว่าอะไรคืออารมณ์และอะไรไม่ใช่ซึ่งวันนี้คนไทยต้องมองทุกอย่างแบบนี้ค่ะคุณจะมองแบบด่าเอามันเรียนก็ไม่เห็นด้วยถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องด่าก็ได้เอาความจริงมาพูดก็จบนะคะงั้นดิฉันสนับสนุนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะโฟนเข้ามาใหม่แล้วก็พยายามหาข้อมูลเข้ามาคุยโอ้ดีมากเลยวันนี้มีโอกาสดีมากเลยค่ะมีโอกาสที่จะคุยกับเด็กรุ่นใหม่ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเสริมตรงนี้ให้เขาเห็นความเป็นจริงว่ามันคืออะไรค่ะให้เขาคิดด้วยปัญญาไม่ได้คิดด้วยหน้ามืดตามัวเมื่อมีปัญญาแล้วทุกอย่างจะเกิดและเราต้องไม่ยอมแพ้ว่าเอ้ยมันแรงกว่าเรามันเก่งกว่าเราช่างแม่งมันสักวันนึงมันต้องชนะค่ะวันหนึ่งประเทศนี้จะเป็นอิสระเสรีแล้วชื่อไทยจริงๆโดยที่คนไทยมีความเท่าเทียมกันนะคะน้องแยงงั้นพี่ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวพี่จะพยายามโฟนเข้ามาใหม่แล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอให้สู้ต่อไปรักษาสุขภาพทุกคนนะคะที่คุณทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินขอบคุณค่ะค่ะแล้วจะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะไปด้วยแหมนะพี่เขาจัดรายการได้ดีนะมีเนื้อหาสาระแล้วก็พูดแบบว่าโอเคเลยพูดแบบไม่น่าเบื่อแล้วก็พูดแบบมีสอดแทรกอารมณ์ขันนะเนี่ยสไตล์คุณลุงสนามหลวงเลยนะคะดีดีนะคะก็โอ้เดี๋ยวนะคะคือไม่ทราบว่าไลน์เป็นอะไรไลน์เด้งออกไลน์ค้างกันเลยทีเดียวนะสงสัยเกิดอาการโทรสายชนกันนะคะไลน์เด้งออกเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่เข้าไลน์สักครู่นะนะคะก็เอาเป็นว่าพวกเราที่มาฟังกันในที่นี้นะคะก็คงจะเรียนรู้อะไรต่างๆเหมือนที่แยมเนี่ยแยมมาทีหลังพี่น้องหลายๆคนด้วยซ้ำเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแยมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แยมไม่รู้อะไรยังไงเลยแต่ว่าแยมมาศึกษาเอาย้อนหลังนะคะว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันเป็นยังไงใครเป็นยังไงนี่แค่นี้เองมันไม่ได้ยากซับซ้อนเกินไปกว่าที่มันจะคิดกันไม่ได้แยมเองอ่ะถามว่าเอ้ยเราเองก็ไม่ได้เรียนสูงเราจะมาอยากรู้เรื่องการเมืองได้หรอวะมันได้ทั้งนั้นค่ะตศีตศาชาวไร่ชาวนานี้ได้หมดขอให้เปิดใจนะคะรับฟังสนใจสักนิดนึงก็จะรู้เลยค่ะว่าความจริงแล้วการเมืองไทยมันอยู่ใกล้ตัวพี่น้องเรามากๆไม่ได้อยู่ห่างไกลเลยความจริงเราต้องเรียนรู้ตรงเนี้ยให้เยอะๆนะคะป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากคนมีอำนาจจากคนที่มีอิทธิพลจากคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่คอยตอนเนี้ยถามว่าผู้มียศมีศักดิ์ต่างๆเนี่ยก็ชอบใช้ยศของตัวเองเนี่ยข่มขู่ผู้อื่นกดขี่คนที่ด้อยกว่าแทนที่จะหันหน้ามาช่วยพัฒนาคนที่เขาตาสีตาสายากจนนะคะคนที่เขามีคุณภาพชีวิตที่อ่อนแอเงี้ยคุณน่าจะไปเป็นแบบอย่างสร้างตัวอย่างหรือพัฒนาสังคมนะคะช่วยเหลือคนยากคนจนให้ดีขึ้นแต่กลับกลายว่าพอคุณมีอำนาจคุณมีบารมีคุณมียศถาบรรดาศักดิ์คุณกลับมองคนยากคนจนเหล่านี้เป็นเพียงเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายเป็นมนุษย์ที่มาเป็นภาระของประเทศเปล่านะคะเปล่าเลยนะคะคนยากคนจนก็มีหัวใจนะคะเขามีเลือดเนื้อเขามีครอบครัวเขามีความรักเขามีความรู้สึกฉะนั้นคุณจะมองเป็นพวกภาระสังคมภาระประเทศไม่ได้เขาเป็นผู้ผลิตนะคะเขาเป็นผู้ผลิตจริงๆแล้วพวกคุณเนี่ยนะถ้าไม่ได้เรียนสูงกันเลยไม่ต้องเอาวุฒิเอาอะไรไปสมัครข้าราชการก็แล้วแต่คุณต้องปลูกข้าวกินเองเนี่ยท้ายคุณก็คือเท่ากันคุณลองเอาใบปริญญาฉีกทิ้งคุณลองเอายศถาบรรดาศักดิ์ของคุณเอาออกไปเอาไปเผาไฟให้หมดแล้วคุณก็ลองเดินไปที่คันนาดูแล้วคุณก็ไปเดินกับชาวไร่ชาวนาเขาเนี่ยคุณก็มีเท่ากับเขาแต่สิ่งที่คุณมีมากกว่านิดๆหน่อยๆคือปัญญาของคุณสติคุณมีโอกาสได้เรียนสูงคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณได้เปรียบทางนี้แต่คุณดันไม่ยอมเอามาพัฒนาเอามาช่วยเหลือคนที่เขาด้อยกว่าคุณกลับไปกดขี่เขาซ้ำเติมสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยมันเกิดขึ้นจริงในระบอบแบบนี้ระบอบอุปถัมภ์ระบอบศักดินาทำอะไรไม่เคยผิดลูกท่านหลานเธอลูกคนโอ้โหคนรวยนี่ผ่าไฟแดงนี่เลื่อนกระจกมาตำรวจจราจรเห็นยังปล่อยผ่านลองเป็นตาสีตาสาขี่ซาเล้งไปทะเลทะล่าผ่าไฟแดงเบรกไม่ทันนี่ไปนี่กระโดดละ
นะเสียค่าปรับและไม่มีตังปรับก็ติดคุกไปนอนเนาะคืออย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นสะท้อนได้ชัดเจนมันเกิดขึ้นจริงนะคะคนไม่ได้เท่ากันเลยในประเทศไทยเราต้องสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะให้คนเราเนี่ยเท่ากันท้ายแล้วคนก็มายังไงก็กลับไปอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนคนรวยไม่ได้มาจากสวรรค์ตายไปก็ไม่ได้ไปแบบว่าอะไรอย่างนี้นะคือมาจากจิ๋มแม่เหมือนกันทุกคนเวลาตายก็ลงเหมือนกันทุกคนไม่มีใครตายแล้วแบบว่าต้องไปแบบว่าอะไรไหมคือมีใครที่มันไม่เหมือนกันไหมเกิดก็เกิดมากับจากจิ๋มแม่เวลาตายก็เข้าวัดเผาเหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันนะมันเท่ากันสุดท้ายแล้วคุณต้องเข้าใจนะคะคุณทหารตำรวจที่รับฟังนะคะพวกเรานะคะเป็นประชาชนของพวกคุณคือทหารของประชาชนหยุดเพ้อฝันนะคะคำพูดนะคะข้ออ้างที่เขามาบอกคุณว่าโอ้โหมันจะคุณเป็นชายชาติทหารนะที่คุณต้องปกป้องกษัตริย์คุณปกป้องอะไรอย่างนี้แล้วคุณจะได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีมีรู้สึกว่ามี power ในตัวเองแต่ความจริงแล้วเนี่ย power ตรงเนี้ยมันมีแสงสะท้อนนะมันมองเห็นแสงสะท้อนบางอย่างที่คุณไม่ได้มีความเป็นกลางไม่ได้มีความยุติธรรมคุณต้องยอมรับตรงนี้ว่าคุณไม่มีความยุติธรรมถ้าคุณคิดว่าคุณช่วยเหลือคุณปกป้องราชาของคุณแล้วโดยการหันกระบอกปืนมาจ่อหัวที่ประชาชนผู้เลี้ยงดูผู้ชุบเลี้ยงคุณแม้กระทั่งกษัตริย์เนี่ยคุณไม่ได้บาปคุณไม่ได้บุญแล้วคุณแค่นั้นคุณก็บาปคุณก็เนรคุณเหมือนกันมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักในความเป็นธรรมคุณนี่แบบว่าแย่มากๆอ่ะราชาของคุณเขาก็มองคุณเป็นแค่ขี้ข้าเหมือนกันมองประชาชนมองพ่อแม่คุณว่าเป็นขี้ข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณน่ะมีอาวุธคุณปลื้มใจเหลือเกินคุณได้เป็นทหารคุณได้ใส่ชุดเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเป็นชายชาติทหารเป็นชายอกสามศอกคุณภูมิใจมากนะคะที่ได้ปกป้องราชาของคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประชาชนนะคะที่คุณควรปกป้องประชาชนเท่านั้นที่คุณควรจะไปยืนอยู่ข้างควรดูแลเนี่ยอาวุธนะรวมไปถึงกระสุนปืนแต่ละกระสุนที่คุณเอาออกมายิงนะแต่ละอย่างแม้กระทั่งการฝึกซ้อมของคุณเนี่ยมาจากภาษีของประชาชนชาวยากจนทั้งหลายที่เขาไปซื้อของเขาเสียแวดก็เป็นภาษีคนทำงานเข้าโรงงานเงินเดือน 9,000 หมื่นนึงเขาก็เสียภาษีทุกคนเสียภาษีในประเทศไทยเพื่อเอาไปซื้ออะไรพวกนี้นะเลี้ยงดูกองทัพทหารเกณฑ์อาหารที่ทหารกินกันแต่ละวันเนี่ยข้าวน้ำปลาที่ใช้กันทุกอย่างรวมไปถึงองคมนตรีน้ำไฟฟรีเนี่ยบ้านสีเสารวมไปถึงกษัตริย์ที่อยู่ที่กินที่ใช้ที่โฆษณาโปรโมตตัวเองทุกวันตามถนนหนทางต่างๆโฆษณา2ทุ่มข่าวพระราชสำนักนี่ก็มาจากเงินประชาชนทั้งนั้นพี่ทหารนะคะถ้าพี่อยากมีเกียรติจริงๆแล้วอ่ะพี่ฟังคลิปนี้พี่น่าจะรู้แล้วนะว่าเกียรติภูมิของพี่จะได้มายังไงพวกคุณควรอยู่ข้างใครใครที่โดนกดขี่ใครที่โดนรังแกกษัตริย์เหรอกษัตริย์โดนรังแกเหรอที่ผ่านมาพวกพี่ทหารเห็นมาตลอดเนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งทหารยศนั้นยศนี้หรือแม้เป็นกระทั่งแค่พลทหารหรือกอรมน.ที่มารับฟังอยู่อะที่ผ่านมาคุณเห็นเหรอคะว่ากษัตริย์โดนรังแกลองคิดดูลองมองภาพรวมของความเป็นจริงว่าใครกันแน่ที่โดนรังแกอยู่ณขณะนี้ประชาชนหรือว่ากษัตริย์ใครกันแน่ที่อยู่อย่างทุกข์ยากลำบากประชาชนหรือกษัตริย์ใครกันแน่ที่เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบแม้กระทั่งกฎหมายต่างๆใครคะประชาชนหรือกษัตริย์ตายายเข้าไปเก็บเห็ดในป่าสงวนโดนรับผิด15ปีแต่ทำไมไอ้ไร่ที่ไปแอบสร้างวังในป่าสงวนเขตป่าสงวนต่างๆทำไมไม่มีใครกล้าพูดการไปไล่ที่ประชาชนเพื่อสร้างวังของตัวเองถามว่าต้องมีคนเสียที่มาทำกินเนี่ยไปตั้งเท่าไหร่ประชาชนเดือดร้อนเท่าไหร่มีใครอยากจะรู้อะไรเรื่องนี้บ้างไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้พี่น้องทหารรักในความเป็นธรรมค่ะพวกคุณอยู่กองทัพพวกคุณฝึกฝนฝึกซ้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆฝึกทหารโอ้โหวิ่งกันสารพัดเหล่าเพอาหารที่คุณกินแต่ละมื้อมาจากประชาชนพระราชาไม่ได้ให้อะไรจากคุณนอกจากตำแหน่งของคุณในเสื้อที่เป็นลายพรางมีปืนแนบกายแต่ก็เป็นในฐานะขี้ข้าราชาเท่านั้นแต่ถ้าคุณมาอยู่ในข้างกายของประชาชนมาปกป้องประชาชนวันหนึ่งที่ประชาชนชนะได้เป็นใหญ่ได้คุณไม่ใช่แค่ขี้ข้าทหารราชาธรรมดานะคุณเป็นฮีโร่ของประชาชนคุณคือทหารดวงในดวงใจของประชาชนคุณคือวีรบุรุษคุณคือผู้กล้าคุณก็เลือกเอาแล้วกัน
จุดจบระหว่างวันที่เราชนะจุดจบนะคะทหารที่อยู่ฝั่งประชาชนเนี่ยถ้าชนะขึ้นมาทหารที่อยู่ฝั่งประชาชนจะได้เกียรติภูมิจะได้ชื่อเสียงได้ส่วนแบ่งที่เรายึดทรัพย์จากกษัตริย์ที่มันขโมยของประชาชนไปคืนแต่ทหารรออทหารที่อยู่เลือกที่จะอยู่ฝั่งขี้โกงฝั่งชั่วร้ายฝั่งกษัตริย์เฮงซวยกษัตริย์เลวๆเนี่ยคุณก็จะต้องมีสภาพเดียวกันกับกษัตริย์คุณหนีไปกับกษัตริย์คุณก็หนีไปเขาจะเอาคุณไปด้วยหรือเปล่าคุณลองคิดดูว่าเวลาที่เขาหนีเขาขนทรัพย์สมบัติของเขาหนีตีนประชาชนเนี่ยวันนั้นเขาจะเอ้ยเร็วๆไปขนเสื้อผ้ามาหนีไปกับข้าพเจ้าเธอไปหนีไปกับข้าพเจ้าดิวะเขาจะชวนคุณไหมสุดท้ายเขาก็เอาคุณมาเป็นแบ็คหน้าไงกันตีนประชาชนเอาคุณมาเป็นแค่เขาบอกแล้วเขาเห็นคุณแค่ขี้ข้าถึงคุณใส่ชุดลายพรางคุณมีปืน M16 ประดับข้างกายคุณก็เป็นแค่ขี้ข้าวันนึงที่เขาหนีคุณก็แค่หมาที่มาคอยรับหน้าสื่อรับหน้าเสือรับตีนจากประชาชนไงเออคุณคิดว่ามันคุ้มไหมกับสิ่งที่คุณฝึกซ้อมมาทั้งหมดแค่นั้นเองเหรอใจคุณต้องรักความเป็นธรรมด้วยนะคะรั้วของชาติก็ต้องรั้วของชาติชาติคืออะไรกลับไปคิดดูให้ดีชาติไม่ใช่พระราชานะท่านไม่ใช่พระราชาชาติคือประชาชนชาติอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนคุณคือรั้วของชาติเท่ากับว่าคุณคือทหารของประชาชนตำรวจก็เหมือนกันผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คุณมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมคืนให้กับประชาชนศาลด้วยศาลควรจะเป็นศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลอยุติธรรมเหมือนประเทศไทยทุกวันนี้พวกคุณอยู่ในตำแหน่งลูกขุนคณะลูกขุนที่อยู่ศาลอยุติธรรมนะไม่ใช่ศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลสูงสุดนะคะแต่เป็นศาลต่ำสุดถ้าเคารพตรงไหนถ้าแยมได้ขึ้นศาลจริงๆนะตามแยมนะถ้าวันหนึ่งแยมได้โดนจับหรือขึ้นศาลอะไรอะไรพวกนี้นะแยมบอกไว้ล่วงหน้าเลยมันต้องพูดว่าแต่ศาลที่เคารพใช่ไหมเวลาให้การกับศาลแยมจะพูดเลยแยมไม่อายด้วยแยมจะพูดให้มันอายกันไปหมดเลยจะพูดไปเลยแต่ศาลที่ไม่น่าเคารพมันจะหาว่าแยมหมิ่นอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่มีอะไรมันแย่ไปกว่านี้แล้วพี่น้องยังไม่มีความอะไรที่คิดจะกลัวอยู่แล้วนะแต่ที่เรามาช้ากันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ายังมีมวลชนคนอื่นยังไม่เข้าใจแนวทางเราว่าเรามาสู้เพื่ออะไรบางคนเขาทำมาหาว่าเรามาสู้เพื่อทักษิณสู้เพื่อนักการเมืองให้ได้กลับไปเลือกตั้งของเราเป้าหมายมันมากกว่านั้นพี่น้องมันมากกว่านั้นเราสู้เพื่อประชาชนทุกคนในประเทศไทยจริงๆนะคะเราสู้เพื่อทุกคนจริงๆไม่มีใครเป็นนักการเมืองในที่นี้สู้ชนะประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นมาแยมก็เป็นเนี่ยน้องแยมบ้านๆธรรมดาเนี่ยทำงานไปเหมือนพวกคุณไม่มีแยมไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองนะคะแต่วันใดที่ประชาชนถูกรังแกอีกแยมเนี่ยแหละไฟเย็นลุงสนามหลวงก็ออกมาอีกบ้านเมืองสงบก็จะไม่มีเรานะเพราะพ่อชาวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วแยมก็ดีใจด้วยใครจะชวนแยมไปร้องเพลงที่ไหนแยมไปม่วนกันไปสนุกกันแยมมาได้รู้จักพี่น้องทุกคนในที่นี้เราคือพี่น้องกันแล้วค่ะเออน้องแยมไปม่วนกันจังหวัดนี้เอาแยมพร้อมเดินสายไปหาพี่ๆทุกคนเลยไปม่วนกันฉลองชัยชนะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนเราเปรียบเทียบเป้าหมายนะคะว่าเป็นภูเขาภูเขามีหลายลูกมากมายก็เหมือนเป้าหมายเราค่ะมีเยอะแยะมากมายจะเป็นอะไรล่ะเราก็เหมือนนักปีนเขาค่ะนักต่อสู้นี่คือนักปีนเขาเราต้องเลือกนะคะว่าเขาไหนว่าเราปีนไปแล้วทั้งชีวิตบางคนปีนมาทั้งชีวิตเขามันอยู่สูงมากเลยปีนมาทั้งชีวิตจนกระทั่งอายุก็จะแก่เต็มทีละพอไปถึงยอดเขากลับไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยมีแต่ป่าช้ามีแต่ศพคนเต็มไปหมดแย้มถึงได้จะเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นว่าเราควรเลือกภูเขาให้ถูกลูกเลือกเป้าหมายให้ถูกพี่น้องถึงลูกนี้ดูโอ้โหทางขึ้นมันง่ายนะเออมันง่ายดีเราชักชวนกันมาขึ้นลูกนี้ล้มมั่งหกล้มมั่งโอ้โหเกือบตกเขาบ้างเกือบตายก็มีบางคนเพื่อนเราตกเขาไปแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ตายไปอีกเราก็มุ่งหน้าปีนขึ้นไปพอไปถึงเขาไม่มีอะไรเลยที่จะตอบแทนเรามาสู่ปุ๊บเป้าหมายที่ผิดเราขึ้นเขาผิดเราเลือกลูกผิดคันจะลงจากเขาแล้วไปอีกลูกนึงมันก็หมดเวลาของเราแล้วใช่ไหมคะบางคนสู้มาทั้งชีวิตอ่ะเพราะเป้าหมายมันผิดมาตลอดเหมือนเสื้อแดงเหมือนที่ผ่านมาเราสู้ไม่ถูกจุดผู้บงการมันยังอยู่ลอยหน้าลอยตามันมีอำนาจสั่งทุกอย่างมันบอกให้เราแพ้ยังไงก็ต้องแพ้เพราะนั้นสิ่งที่เราจะเล่นกับมันจะสู้กับมันคือภูเขาลูกนู้นลูกที่ใหญ่ที่สุดไอ้ที่มันทางเดินขึ้นทางขึ้นมันเนี่ยทุลักทุเลมีต้นหนามต้นอะไรขวางหนามมากมายแต่เราจะขึ้นไปค่ะเราจะขึ้นไปถึงมันจะขึ้นกันลำบากถึงมันจะขึ้นยากกันสักหน่อยแต่เราจะขึ้นพอเราขึ้นไปแล้วพอไปถึงจุดสูงสุดแล้วอ่ะอย่างน้อยคนที่ขึ้นไปถึงนั้นอ่ะยังได้เห็น
สิ่งสวยงามที่รออยู่บนยอดเขาดอกไม้ความหวังรอยยิ้มกำลังใจความปลื้มใจของพี่น้องทุกๆคนที่ขึ้นไปบนยอดเขาแล้วประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกยอดเขาให้ถูกเลือกภูเขาให้ถูกลูกอย่าให้เวลาทั้งชีวิตของพี่น้องต้องเสียเวลากับการปีนเขากับเป้าหมายที่มันผิดมันพอแล้วพี่น้องเป้าหมายตรงนี้เพื่อพวกเราทุกคนระบอบอย่างเดียวระบอบเพื่อประชาชนสู่ประชาชนเท่านั้นไม่มีใครจะมาใช้อำนาจเกินกว่าประชาชนในประเทศที่ประชาชนเป็นผู้ชุบเลี้ยงใครที่ยิ่งกินเงินของประชาชนนะคะได้รับเงินเดือนจากประชาชนผู้เสียภาษีนะคะแล้วมารับหน้าที่ดูแลประชาชนคุณก็ต้องสำเนียกต่อไปนี้คุณต้องสำเนียกว่าคุณเข้ามารับทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแล้วประชาชนคือผู้จ้างคุณใช่โอ้โหคุณมองเขาต่ำต้อยประชาชนนี่แม่งชาวย่าชาวอะไรอย่างเงี้ยคุณเปลี่ยนใหม่เราจะเปลี่ยนไปด้วยกันนะพี่น้องเราจะเปลี่ยนสู้ไปด้วยกันเก็บความที่มันเสียใจทุกอย่างนะคะเสียใจทุกอย่างอ้าวทำไมไม่มีคนเข้ามาโทรศัพท์แฮงหรือเปล่าเนี่ยมีคนเตือนแย้มช่วงโฟนอินจ้าแย้มก็พูดเพลินเลยเนี่ยเห็นไหมมันเงียบไปแล้วว่าโทรศัพท์อ่ะโทรกลับเข้ามาหน่อยนะคะมันเป็นไงเดี๋ยวแย้มกดออกไปแป๊บนึงกดเข้าใหม่นะเดี๋ยวเนี่ยสักครู่นะคะโอ้ไลน์แย้มนี่คนมาแอดเป็นเพื่อนนี่เยอะมาก 7,000 กว่าแล้วนะคะไลน์เดียวเนี่ยไม่รวมของสหายหมาน้อยนะคะไลน์กลางทั้ง2 ID นั้นถ้ารวมๆกันนี่โอ้โห 2-3 หมื่นแล้วนะคะที่มาแต่ไม่รู้กอลำนอเท่าไหร่ก็ดีใจด้วยอ่ะโทรเข้ามากันหน่อยนะคะมีโทรเข้ามาละอ้าวปบเสียงขอต้อนรับนะพี่อาร์ตเจแปนค่ะฮัลโหลครับอาร์ตเจแปนครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหพูดอยู่นานเลยนะคนเดียว จัดรายการสนุกไปเลยว่าพี่วันนี้ว่าไงคะมีอะไรมาเล่าให้พี่น้องเราฟังบ้างผมก็มีเรื่องฝากถึงไอ้กลมนเฮงซวยดีก็มันมาแอดไลน์ผมแล้วก็มันก็จะมาขอรูปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ส่งให้มันแล้วผมไม่ได้สนใจนะเพราะผมเปิดหน้าอยู่แล้วเพราะผมมีคดี1-2ผมไม่ได้ใส่ใจแล้วมันก็ว่านู่นว่านี่อะไรผมก็เลยอยากจะบอกถึงมันไอคนที่นำโชคนะบอกมันบอกว่าถ้าประชาชนชนะเมื่อไหร่เนี่ยมึงระวังหัวว่ากูล็อก ID ไลน์มึงไว้แล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยกูจะไปหามึงที่หน้าบ้านเดี๋ยวให้คนของกูหา ID ไลน์เก่งๆแล้วก็ตามไปยิงกระบาลมึงที่บ้านแล้วก็น้องแยมไม่ต้องไปพูดหรอกถึงไอ้พวกทหารที่เลียกระโปงไข่เจ้าคือพวกเนี้ยมันไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพราะว่ามันได้รับตำแหน่งมันได้อานิสงส์จากทางนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดกับมันไอ้คนพวกเหี้ยนี้นะผมบอกได้เลยมันบ้ามันเหมือนควายอ่ะเพราะว่าพูดไปนะมันก็มันไร้สมองอ่ะคือมันจะทำตามนายสั่งอ่ะเหมือนควายมาเกิดอ่ะมันไม่มีสมองที่จะคิดของมันไงว่าอะไรถูกอะไรผิดพวกเฮี้ยเนี่ยไอ้จังไรพวกเฮี้ยเนี่ยมันต้องยิงสมองมันเท่านั้นมันเหมือนที่มันยิงสมองพวกเราอ่ะแล้วรู้ไหมมีคำพูดของลุงสนามหลวงคำพูดนึงเนี่ยสุดยอดผมว่าเรามาถูกทางไม่ใช่ไฟเย็นนะหมายถึงว่าผมอ่ะคือพอผมโฟนอินปุ๊บเนี่ยมันมีกลอมนอแทรกเข้ามาก็แสดงว่าคนมันจับตาดูผมใช่ไหมมันจับตาแน่นอนอย่างหมาน้อยอย่างน้องแยมหรือลุงสนามหลวงเป็นเป้าใหญ่ทำเมื่อคนที่พูดเข้ามาในรายการแล้วแม่งพูดแบบได้ใจประชาชนอะไรเงี้ยมันเริ่มแล้วมันจะเริ่มเล่นคนนั้นแล้วก็แสดงว่าคนนั้นมาถูกทางตอนแรกอ่ะนะผมอ่ะไม่อยากจะพูดถึงในวันที่เราไปลบกันคือผมรู้สึกก็สะท้อนใจแล้วก็ทำให้พี่น้องหลายๆคนน่ะเสียใจแต่เรารู้สึกถ้ามามองอีกมุมหนึ่งก็มีคนเตือนสติผมมาเรื่อยหลังไมค์อ่ะนะว่าควรจะพูดนะเพราะพูดแล้วมันเหมือนปลุกผีอ่ะปลุกผีที่มันตายลงไปแล้วอ่ะพี่น้องเราตายซากไปแล้วอ่ะตายติดดินไปแล้วโดนพวกมันยำระยำตำบอลลงไปจนไม่เหลือซากแล้วมันพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยมันมีกำลังใจสู้อ่ะยิ่งพูดถึงในวันนั้นแม่งยิ่งแบบมันยิ่งข้างแค้นอ่ะจะเอาพวกมันให้ได้อย่างเดียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันสะใจว่ะแล้วพอผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมก็เลยอยากจะพูดถึงในวันนั้นอีก คือแกนนำนะผมไม่ได้มีอะไรกับแกนนำนะไม่เคยรู้จักส่วนตัวแล้วก็เราก็ไม่เคยมีความแค้นต่อกันนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเหมือนที่นัทพูดชอบพูดแต่ว่านี่มันคือเรื่องของส่วนรวมมันก็เลยต้องพูดนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองคือวันที่สลายเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมาบอกผมก็มีจริงๆอะถูกต้องมีพี่น้องเยอะนะที่เข้ามาในโฟนอินในสายเนี่ยแล้วร่วมรบอยู่ในนั้นนะผมเข้าใจ
แต่บางคนเนี่ยบางครั้งการแสดงออกในการพูดคุยอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะไม่เก่งไม่จ้าไม่แจ๋วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้การฟังในอรรถรสมันไม่ได้ไม่ได้ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีเยอะเชื่อผมเชื่อทักสายที่โฟนอินที่น้องพี่น้องยาเปิดแล้วมีคนโทรเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะมากเยอะมากๆคนที่ไปร่วมรบอยู่ในเวลานั้นแต่ผมมีข้อเดียวอ่ะที่จะเตือนกับแกนนำคือในวันนั้นนะวันที่สลายเนี่ยเพื่อนผมดูทีวีแต่ผมโดนยิงแล้วผมโดนปิดละมันเข้าไม่ได้แล้วมันกระชับพื้นที่มันห้ามเข้าเลยแหละเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนผมดูทีวีแล้วเพื่อนผมบอกว่าเนี่ยโอ้โหดีใจจังเลยนะแกนนำอยู่จนนาทีสุดท้ายแต่จริงอ่ะในใจผมนะสำหรับนักรบคือเพื่อนผมมันเป็นนักรบหลังตู้เย็นมันไม่ใช่นักสู้มันบอกว่ามันไม่ใช่นักสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูเกมไม่ออกแต่ในวันนั้นเนี่ยนะถ้าแกนนำได้ใจประชาชนเนี่ยนะคือคุณอย่าไปมอบตัวคุณต้องต้อนพี่น้องเนี่ยให้เข้าไปหลบในที่ปลอดภัยคุณไม่เอาเข้าไปอยู่ในไอ้กรมตำรวจของคุณหรืออะไรคุณก็ต้องเป็นคนนำประชาชนมันไม่ใช่กูทิ้งเอาตัวรอดคือมึงเป็นแกนนำยังไงกูไม่เข้าใจมึงทิ้งเอาตัวรอดอ่ะทิ้งแล้วแม่งให้ประชาชนเนี่ยไปไล่โดนยิงที่วัดปทุมอ่ะเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่ศพแล้วประชาชนเนี่ยฝันหนีดีพอบางคนก็ขึ้นไปอยู่มันตึกรามบ้านช่องแบบไปเดี๋ยวเดี๋ยวผนังแอบพี่อาร์ต จ้ะมีพี่ไข่มุกสีขาวบอกว่าเสียงคุณอาร์ตเหมือนอาจารย์ประวินเลยพอพูดมาปุ๊บแยมนึกไปถึงหน้าอาจารย์ประวินแยมว่าเหมือนจริงๆนะ อาจารย์ประวินหรือเปล่าตัวจริงๆก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าตัวจะเป็นคนตัวเล็กฝากขอโทษนะครับเวลาที่ผมต่อยเนี่ยผมต่อยกับคนตัวใหญ่เสมอผมจะต่อยกับคนตัวใหญ่แล้วตอนหลังๆมาเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยผมจะไม่เล่นกำลังเพราะว่าเรารู้ตัวเราคือเวลานักมวยเวลามันต่อยมันจะมีเวทไซส์ถูกป่ะมันจะมีอันน้ำหนักแต่ตอนหลังๆเนี่ยมีพรรคพวกอ่ะซึ่งเป็นนักเลงด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ามึงอย่าตัวเล็กมึงต้องเล่นของหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เคยต่อยเลยตอนหลังๆนี่ผมจะพกปืนตลอดไปไหนนี่ผมจะมี9มม.เป็นเพื่อนคู่ใจของผมเสมอไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงไอ้พวกเหี้ยเนี่ยเวลามันเข้ามาได้ผมซัดก่อนเลยหน้าประตูเนี่ยปังหมดแม็กอ่ะ13นัดตวกลังเพลิงบอกพวกมันนะพร้อมไอ้พวกเหี้ยจังไรนี่ด้วยนะไอ้กอลอมนอกูจะยิงกระบาลมึงทุกตัวกูจะตามไปปาดคอมึงเหมือนไอ้หมาน้อยพูดน่ะสายหมาน้อยพูดน่ะต้องคือเราจะประมาณนั้นแต่ผมขอกลับมาที่การนำนิดนึงสงสารเขาตรงที่ว่าเนี่ยคือในวันนั้นที่ประกาศสลายเนี่ยนะถ้าเกิดคุณได้ใจประชาชนนะคุณต้องมานำเอาประชาชนมาไปเก็บซ่อนก่อนคือให้เขาปลอดภัยแล้วตัวคุณเนี่ยมันจะถึงขึ้นมาแบบสง่าถูกไหมมันไม่ใช่ว่าพี่น้องเลิกพวกไอ้เหี้ยแม่งมีตำรวจแม่งพาเข้าไปหนีไปบดเรียบร้อยและทิ้งประชาชนอยู่ตรงนั้นน่ะประมาณ 5-6,000 คนน่ะกับหมื่นน่ะแล้วคิดดูเดี๋ยวมึงจะไปเป็นแกนนำได้ยังไงอย่าสมมุติว่าถ้าผมไม่ได้จะเป็นต้องแกนนำแต่ถ้าใครมาอยู่กับผมเนี่ยผมจะนำหน้าผมจะเป็นคนนำหน้าเองแล้วถ้าตายผมจะตายก่อนผมจะไม่เอาตัวเองเอารอดแล้วก็มาบ้าบอเขาบอกว่าแกนนำเขาต้องมีภาระก็ถ้ามึงมีภาระมึงก็ไม่ต้องมานำถูกไหมถ้ามึงมีภาระมึงก็นอนอยู่บ้านไปใครก็ให้มึงมานำหรือเพราะว่ามึงได้ตังค์มันไม่ถูกต้องไงคือคุณนำคนไปตายเนี่ยมันต้องจบได้แล้วแล้วคนตอนนี้เขามันมาทางสาธารณไอสาธารณรัฐหมดแล้วแล้วตอนนี้ประชาชนก็ตาสว่างเยอะมากๆวันที่ไปรำลึกนะ19อ่ะนะ19พฤษภาประชาชนขนาดเพื่อนผมไปแม่งยังโอ้ดักดานแม่งยังไม่รู้ว่าเราสู้กับใครผมก็เลยสกิดคนข้างๆบอกให้พี่บอกเขาหน่อยดิบอกเพื่อนผมหน่อยว่าแม่งเราสู้กับใครโอ้ยแล้วประชาชนเนี่ยแม่งช่วยกันเลยดังลั่นเลยนะเต็มเลยนะโอ้ยเต็มท้องถนนเลยนะไปรู้สึกจะไปรำลึกปีหนึ่งหรือรำลึกสองปีอะนะที่ไอ้นปชจัดตะโกนยันใหญ่เลยนะบอกไอ้เหี้ยสังฆาตอีฮาสังยิงไอ้เหี้ยสังฆาตอีฮาสังยิงนั่นแหละคือประชาชนมันตาสว่างแล้วไงแต่ว่าพวกเราอ่ะมันโดนเหยียบลงไปแล้วมันตกแล้วผู้นำของเรามันไม่สู้ก็เหมือนที่สายเมื่อกี้พูดแหละก็คือไอ้คืออย่าไปว่าเขาเลยนะก็คือเราต้องเข้าใจเขานิดนึงก็คือว่าอย่างที่สายผู้หญิงมาพูดแต่ก็ถูกก็คืออย่าด่าเอามันแต่เราต้องเข้าใจเขานิดนึงคือเขามาอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกคือเขามาเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักบริหารแต่เขาไม่ใช่นักปฏิวัติคุณต้องเข้าใจเขาไอ้ขนาดไอ้คนมาด่าเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าวันที่ยิงกันจะมึงอยู่ไหนใช่ไหมถ้าเกิดมึงอยู่กับกูเนี่ยมึงร่วมรบกับกูเนี่ยร่วมยิงกระสุนเนี่ยผ่านเฉี่ยวหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยลากพี่น้องออกมากันเนี่ยเลือดเนี่ยเต็มตัวเนี่ยโอเค
แล้วมึงค่อยมาว่ามาคุยเอามันแต่ถ้ามึงไม่ได้อยู่ในสนามรบเนี่ยอย่าเสาะเอะมาคุยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนนะวันนี้ผมก็ออกจากสองกลุ่มนะมีคนลากผมเข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาบอกว่าสาธารณชนไปตั้งเถียงเหี้ยอะไรไร้สาระแม่งมาแบบไอ้ประเภทแบบไปเตื้อทุนไอ้นั่นน่ะไอ้กลุ่มอะไรนะอัตมีมัดเหี้ยอะไรของมันนะโอ้โคตรโคตรเถียงอะไรพวกเหี้ยคือมึงเป็นอะไรมึงเป็นไปกูไม่ได้ว่าหรอกแต่กูอะคือนักโซ่ข้างถนนกูจะไม่ทนให้พวกมันเหยียบย่ำแล้วก็เอาปืนมาไล่ยิงหัวกูแค่นั้นแหละจบต่อไปเนี้ยต้องเหมือนสายแรกๆกันนะโอ้เขาพูดดีมากคือต่อไปถ้าประชาชนออกมันต้องติดอาวุธอย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็มีอีกเรื่องเดียวมีเรื่องเดียวสังเกตมันต้องยามอย่างเมื่อคืนผมก็คุยฟังคุณลุงสนามหลวงพูดนะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไอการสื่อสารนะที่ว่าเกี่ยวกับไอกสทช.ที่มันได้รับเงินเดือนกัน 4-5 แสนอะไรเงี้ยค่ะคุณสังเกตไหมการสังไอการสื่อสารในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3-5-7-9-11อะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าหมดไม่พอนะคุณลงไปดูวิทยุเนี่ยตั้งแต่89เนี่ยนะจนถึง107เมกะโฮสต์อ่ะขึ้นอยู่กับทหารหมดคุณไปดูดิมันขึ้นอยู่กับทหารหมดไอ้อะไรละไอ้อะไรยานเกาะคนปตอเหี้ยอะไรแม่งขึ้นกับทหารหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมทุกอย่างคืออย่างเดียวเท่านั้นคือเหมือนลุงสนามหลวงพวกคือต้องล้มมันอย่างเดียวไม่มีทางอื่นคือล้มมันอย่างเดียวแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยปลุกขึ้นมาให้สู้ขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนั่นแหละคือการที่จะสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะอย่าทำให้ประชาชนต้องเสียใจไปมากกว่านี้เลยโอเคครับค่ะโอ้ชัดเจนมากชัดเจนมากนะคะจากพี่อาร์ตเจแปดนะคะ ก็สายอื่นนะคะรีบๆโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวเวลาเราจะหมดลงแล้วก็แหมเอ๊ยแยมก็ว่าจะเพิ่มเวลาอยู่นะแต่ว่า ไม่รู้ว่าเพิ่มไปแล้วจะทำให้พี่น้องเบื่อหรือเปล่านะเวลาสั้นๆอย่างน้อยก็ยังทำให้พี่น้องนะได้มีความแบบอุ๊ยเสียดายอ่ะอุ๊ยวันนี้โทรไม่ติดนะอะไรเงี้ยเวลาจะหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอมีเวลาเยอะๆจะทำให้เบื่อหรือเปล่ายังไงก็พี่น้องก็พูดเห็นด้วยนะคะเพิ่มเวลานะคะเห็นด้วยกับการเพิ่มเวลากด1นะครับ2ชั่วโมงพอแล้วกด2นะคะก็อยู่ที่พี่น้องแล้วกันเนาะถ้าจะเพิ่มเวลากด1แยมจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็น 4:30 นะคะจาก 5:30 โอเคมีคนโทรเข้าละสวัสดีค่ะสวัสดีครับสหายแดงนะได้ยินชัดมั้ยครับน่ะได้ยินชัดค่ะครับผมสหายเลือดแดงนะครับก็เนาะแหมสายตะกี้พูดได้มันสะใจดี คือผมก็เป็นหนึ่งแนวร่วมนะครับแต่ไอประวัติศาสตร์ที่ผมที่สายตะกี้คุยมาผมไม่ได้เข้าไปร่วมรบด้วยนะผมก็รุ่นเดียวกับแยมแหละเหรอแต่เพียงแต่ว่าเราชอบความเป็นธรรมมันชอบความอะไรอ่ะอยุติธรรมเราเห็นแนวร่วมตรงนี้เราถึงเข้ามาตรงนี้ก็เข้าเนื้อหานะครับนะคือตอนนี้ผมติดตามเรื่องข่าวครูแพ้เนาะก็ต่อจากเมื่อวานแล้วกันเมื่อวานนี้สายมันหลุดไปก่อนครูแพ้วันนี้แยมได้ติดตามข่าวไหมครับน่าสายแยมค่ะก็พอรู้แต่พาดหัวคร่าวๆว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแยมก็รู้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างงี้แยมก็เลยไม่ได้อะไรมากมายนะคะติดตามมากๆก็คือเรารู้แล้วแหละไอ้มันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวอะแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นใช่แต่ทีนี้ว่าผมไม่เอกใจเนาะก็ผมก็ไม่รู้นะว่าใครจะผิดจะถูกอะไรยังไงนะแต่ผมมาคิดแล้วคิดอีกแต่ผมว่านะพยานที่ว่าขับรถแล้วเขากันขับรถชนนะแต่ไม่ได้ติดคุกใช่ไหมตอนนี้เป็นพยานนะสหายทั้งหลายนะครับพี่น้องทั้งหลายดูเอาไว้นะครับเลื่อนพยานของศาลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ผมว่านะมันต้องใช้แผนเดิมๆอยู่แล้วแหละไอ้พวกเนี้ยถ้าพยานไม่พูดตามที่มันพูดตามที่มันต้องการให้พูดนะมันต้องให้กินยาพิษอะไรสักอย่างแหละถ้าไม่พูดก็คือไม่มียาถอนพิษเดี๋ยวให้ดูดิมันน่าสงสัยมากเลยทำไมพยานไม่ออกมาล่ะในข่าวทำไมต้องไปอยู่กับไม่ต้องอะไรอ่ะทำไมต้องเก็บตัวทำไมต้องมีหน่วยงานมาเก็บตัวด้วยศาลยังไม่ได้สั่งให้ไปหาข้อมูลไปหาหลักฐานเพิ่มเลยนี่ใช่ไหมครับใช่ฝากพี่น้องลองดูพฤติกรรมของพวกมันนะครับว่ามันจะทำอะไรกันยังไงเนี่ยเห็นไหมล่ะครับสังคมมันซวยอ่ะวันนึงเราจะเป็นผู้ต้องหาแบบพวกมันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบางคนยังคิดว่าเป็นไทยเฉยอยู่คือเรายังไม่ได้เดือดร้อนจากผลกระทบเหล่านี้เราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องเข้าไปยุ่งเพื่อนบางทีเพื่อนบ้านเขาอยากจะไปช่วยเฮ้ยแกไม่ต้องหรอกมันไม่ใช่เรื่องของแกปล่อยเหมือนเห็นผัวกระทืบเมียอย่างเงี้ยพอบอกว่าเรื่องผัวเมียไม่ต้องยุ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ยุ่งกันคือสังคมไทยไม่ช่วยไม่เหลืออะไรกันคือสังคมนี้เหมือนกันข่าวพวกนี้ค่ะ
พอเริ่มไม่มีการช่วยแต่สักวันนึงถ้าผลมันไปตกกับตัวเองผลกระทบตรงนี้ไปตกกับตัวเองแล้วถึงจะรู้ถึงว่าไม่เห็นมีใครมาช่วยเราเลยไม่เห็นมีใครมาช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้เราเลยแชร์กันแชร์แล้วคือเวลาคุณเห็นความไม่ยุติธรรมคุณยังเฉยเลยแล้วเวลามันเกิดขึ้นกับคุณจะมาเรียกร้องอะไรเขาก็เฉยแบบที่คุณเฉยอะแหละมันก็เหมือนกันน่ะทั้งประเทศอ่ะถ้ามัวแต่เฉยกันอยู่อย่างนี้เขาก็จะเฉยคุณเวลาที่คุณยิ่งถ้าคุณไปออกตัวด่าว่าคนที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมมากเท่าไหร่นะวันหนึ่งที่ความอายุติธรรมมันตกเข้ากับตัวคนคนนั้นนะคุณจะโดนซ้ำเติมมากๆเลยจะไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเลยใช่ครับมันดูแล้วมันเราต้องร่วมมือกันเนาะมันเราต้องเอาแต่ละอย่างเดียวต้องล้มไปเลยครับไม่เอาแล้วเราบอกพวกนี้แล้วมันถ่วงล้างอ่ะมันยังไงเดียคือยิ่งยื้อยิ่งยื้อประชาชนก็ยิ่งทุกข์ยากอ่ะคือคำว่ารักคำว่าเทิดทูนเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆนะใช่ใช่ต่อให้ใส่ชุดดำต่อให้รักเทิดทูนกับปฏิทินกับรูปมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆเราประชาชนคนไทยนะครับเราอยากจะเป็นเหมือนยิวเหรอครับผมถามหน่อยเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนยิวตังเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันต้องกลับมาคิดแล้วนะครับพี่น้องชาวสลิมอะไรต่างๆลองคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับคุณรักตัวเองแล้วคุณไม่รักคู่กันและอนาคตจะอยู่ยากขึ้นทุกวันลาแลนนะครับใช่อยู่ยากขึ้นใช่ใช่ต้องแย้มไปสหายแย้มคือข้อสายพี่อะไรอ่ะสื่อมันใช้วิทยาเป็นพวกเด็กอายุรุ่นอายุ30 20อะไรพูดดีนะเป็นข้อมูลที่ผมชอบข้อมูลแนวเนี้ยค่ะเปิดมองอีกก็ฝากแย้มอย่างถ้าสายใหม่ๆโทรเข้ามาเนาะถ้าเป็นไปได้ถ้าแย้มจดทันก็ทำสถิติไว้มั่งกันนะครับเราจะได้รู้ว่าพี่น้องเราคิดอะไรโอเคเดี๋ยวเริ่มพรุ่งนี้เลยใช่ๆทำเป็นสถิติเพราะว่าสถิติฝรั่งที่เขาจะรู้ว่าเขาชอบสถิติอืมมีเราอาจจะไม่เห็นค่าขึ้นมามันได้ข้อมูลได้ตักกะสัญญาณเหมือนโดนสัญญาณเหมือนสัญญาณเหมือนโดนกวนยังไงไม่รู้เสียงคุณเหมือนหุ่นยนต์มากอ่ะใช่ไหมครับโอเควางไปเลยนะวางไปเลยก็อยากให้พี่น้องนะคะเช็คเน็ตของตัวเองด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นที่สัญญาณด้วยหรือเปล่านะคะนะบางทีก็โดนกวนขึ้นสัญญาณก็มีนะก็ให้พี่น้องเช็คสัญญาณตัวเองก่อนโทรมา สายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแยมบ้างครับค่ะน้องแยมค่ะครับผมออกรายการบ้างฮะออกรายการอยู่ค่ะคนฟังอยู่นะคะพันกว่าคนโอเคครับขอบคุณมากเลยครับก็ครั้งแรกนะครับที่โทรติดพยายามโทรนานมากครับครับผมค่ะมีอะไรจะมาพูดกับพี่น้องคะวันนี้มีอะไรมาเล่ามีอะไรจะมาบอกเราบอกพี่น้องมวลชนท่านอื่นๆฟังดีก็กับพี่น้องครับว่าเรื่องการปอกตองเนี่ยการเขาเรียกว่ายื้อเวลาเราแต่งงานนะครับไม่ต้องรอหรอกครับเราขอให้มุ่งมั่นนะในการที่จะไปถึงเส้นชัยของเรานะครับจุดมุ่งหมายของเราคือสถาปนราชเท่านั้นครับอย่าไปสนใจอะไรที่มันเป็นนอกเรื่องเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเรารวมตัวกันได้มากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะล้มได้ง่ายดังนั้นเขาก็จะหาวิธีครับในการที่จะจุดเรานะครับทำให้เราแตกกันนะครับอย่างเช่นเรื่องคุณทักษิณอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจเดินหน้าอย่างเดียวครับส่วนเขาจะมาช่วยเราหรือไม่ช่วยเรานั้นนะครับพอเราทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเป็นสาพันธราชแล้วเนี่ยคนดีๆเขาจะกลับมาเองครับคือเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะเนาะแน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้ใครอยู่ใกล้อะไรนะครับอยู่กับพี่น้องหรือว่าเปิดใจครับคุยได้เลยใช่บอกเป้าหมายเราไปนะครับก็คือจะประมาณว่าจะไปกดดันทักษิณอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่าในคุณวุฒิภาวะแล้วโดยทักษิณเนี่ยเงินเขาคือฐานะเขาดีเขาไม่จำเป็นเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่เขาจะต้องมาเนี่ยสิ่งที่เขาเกิดขึ้นกับตัวเขาก็ถูกกระทำไปเยอะแล้วเอาพูดง่ายๆตรงๆนะเขาก็โดนยึดทรัพย์ไปหลายล้านบาทแล้วคือเขาก็ถูกกระทำมากพอแล้วในฐานะที่เขาเป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่ไม่ได้ลำบากไม่ได้โดน
ต่อให้เป็นเผด็จการทั้งปีทั้งชาติเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีเงินแต่เพราะฉะนั้นคนที่ต้องช่วยออกมาช่วยตัวเองเนี่ยคือคนที่ไม่ได้รวยแบบทักษิณน่ะคนที่โดนผลกระทบชัดเจนเนี่ยออกมาเถอะไม่ต้องไปรอทักษิณเพราะทักษิณไม่ได้ได้รับผลกระทบอะไรเหมือนพวกเราไม่ต้องไปพึ่งทักษิณเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอครับเดินหน้าอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเราใช่คือทักษิณเนี่ยเขาคือถ้าเกิดเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเราไปดึงเขามาร่วมเนี่ยมันจะยิ่งสร้างเขาเรียกว่าสร้างแนวรบเขาเรียกว่าคนที่จะมาชนเรามากขึ้นต้องเข้าใจว่าทักษิณเนี่ยก็มีคนเปลี่ยนเยอะนะนักปฏิวัตินักการเมืองนะฮะนักปฏิวัตินักการเมืองนักกฎหมายมันต่างกันนะคะเรานักปฏิวัติเรานักสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในแง่ของนักการเมืองเนี่ยจะคนละอย่างเขาอะไม่อยากจะเข้ามาวุ่นวายกับขบวนการเราตรงเนี้ยคือเราต้องการเปลี่ยนไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ต้องการที่จะพัฒนาหรือบริหารเราต้องการเปลี่ยนมันเลยทั้งหมดเลยเราไม่ไหวแล้วแต่อย่างทักษิณกับบริวารของทักษิณลูกน้องทักษิณเนี่ยเขายังอิงไปทางการเมืองเพราะฉะนั้นเขายังรักษาในความเป็นการเมืองของเขาอยู่เขามาล้มเจ้าแบบเราไม่ได้เขามาเปลี่ยนไม่ได้นอกจากประชาชนต้องมาเปลี่ยนเองนะคะต้องนี่คือการเปลี่ยนระบอบไงครับค่ะเนาะถึงเวลาปลดแอกเราแล้วล่ะนะครับเราอยากจะเป็นฝุ่นใต้ตีนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือไงครับแทนที่ตอนนี้จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นล้าน2ล้านเกษตรกรมีเงินเก็บอยู่สบายมีสวัสดิการที่ดีเป็นไงครับตอนนี้ปล่อยให้เขาปกครองแล้วเราก็อยู่กับความหลงเชื่ออยู่งี้เหรอครับค่ะแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราจะกินอะไรล่ะครับนั่นสิที่ดินเนี่ยจะหมดไปแล้วนะฮะเขาจะยึดไปหมดแล้วใช่เราเหมือนกับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรับผิดชอบอ่ะเราปล่อยให้สังคมมันต้องไปอยู่ในทิ้งภาระทางสังคมต่างๆให้ลูกเราต้องไปอยู่ในสังคมภายในที่แบบอนาคตที่แย่ๆเหมือนกับเราแบบทำไมเราสู้ได้แทนลูกทำไมเราไม่สู้เพื่ออนาคตลูกเราอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้ลูกเรามาสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นพ่อแม่ที่ว่าถ้าเรารักลูกจริงเราต้องออกมาก็ตอนนี้ก็บอกตามตรงนะครับว่าตรงนี้ผมเองก็เริ่มต้นจากการทำมวลชนก่อนเราอยู่ๆเราจะไปติดตามทำอะไรที่มันรุนแรงไม่ได้นะครับเราต้องประคองมวลชนเราให้ได้เยอะมากที่สุดตอนนี้ก็พูดกับเพื่อนครับเนาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเปิดให้เขาพร้อมกับไปกับเรานะครับพอถึงวันนั้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะได้พร้อมไปด้วยกันค่ะนะครับก็อยากจะฝากบอกมวลชนเรานะครับอยากจะให้เปิดคนข้างๆครับวิธีการลบของเราตอนนี้คือไม่ใช่ถือปืนนะบอกข้อมูลให้มากที่สุดคนที่อยู่ข้างๆเรานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติคุยเลยครับหรือคนแม้แต่คนที่ทำงานถ้ามีโอกาสให้คุยนะครับถ้ามีโอกาสให้คุยตอนนี้ทำให้มันพร้อมนะนะครับทำให้พร้อมมากที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับน้องแยมอยากจะฝากบอกน้องแยมไว้ว่ามันมีเงี้ยไอ้ทายหลานด้วยค่ะเสียงน่ารักเชียวกำลังนั่งดูการ์ตูนอยู่แล้วจ้ะครับคืองี้ก่อนเปิดรายการผมอยากจะให้ทางชาแนลนะครับช่วยทำสปอร์ตเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับเกี่ยวกับโครงการของเราเนี่ยองค์การของเราเนี่ยครับว่าเราจะทำอะไรเพราะเผื่อบางทีคนที่กำลังเข้ามาใหม่ๆกำลังฟังใหม่ๆเขาเลยอยากจะได้รู้เนาะเขาจะได้พอเปิดมาปุ๊บเนี้ยเขาจะได้เห็นว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยครับทำให้เขาชวนติดตามเนาะก็อยากจะให้ทำสปอร์ตครับผมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับนำไปปรึกษากันในทีมเนาะครับผมครับผมฝากความคิดถึงทุกคนด้วยครับผมฝากความคารวะลุงสนามบวงด้วยครับค่ะยินดีค่ะครับผมครับผมไม่รบกวนแล้วครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสายต่อไปโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับพี่ที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะพี่น้องที่เพิ่งเข้ามารับฟังนะคะให้โทรมาที่ ID Line Yammy Freedom Life นะคะสำหรับผู้ที่จะโทรเข้ามาในรายการเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีประสบนิกรที่รักทั้งหลายมาแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเป็นห่วงประชาชนของข้าพเจ้าจริงๆเป็นยังไงกันบ้างหลังจากข้าพเจ้าขึ้นกองราชยังมีหน้ามาถามอยู่เหรอคะพวกท่านมีความสุขกันไหมข้าพเจ้าจะขอเตือนก่อนนะกับพวกที่จะล้มข้าพเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าก็ไปแล้วนะเดี๋ยวข้าจะให้ก็น้องสาวข้าพเจ้าดูแลเองนะ
ไม่ต้องมาบ่นอะไรแล้วนี่ก็อดีตพัฒนาดีขึ้นพูดไม่ขำแล้วนี่ไม่หลุดแล้วนะครับก็คือผมจะขอพูดนะครับในฐานะที่ผมก็กึ่งเยาวชนกึ่งผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็คือผมเห็นการเปลี่ยนแปลงใน10ปีหลังอ่ะได้ชัดขึ้นเรื่อยๆพี่แอนเชื่อไหมผมอ่ะออกไปต่อสู้ตั้งแต่ตอนผมอายุ14 13 14อ่ะตอนนั้นผมเคยไปกับคุณแม่กับคุณพ่อที่ก็จะเรียกอะไรกลุ่มคนวันเสาร์อ่ะครับอันนั้นนะครับเป็นจุดเป็นอายุ14เป็นจุด13 14ประมาณเนี้ยครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกเค้าไปกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเฮ้ยๆๆโดยที่ว่าไม่รู้ว่าทำไมวะการเมืองมันใช่เรื่องของเด็กหรอจนกระทั่งผมเห็นข่าวทุกวันทุกวันผมก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วผมมารู้เรื่องอะไรหลายๆเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์เนี่ยได้5ปีหลังอย่างที่ผมเคยโทรมาคุยกับพี่เมื่อหลายครั้งก่อนนะครับค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเสื้อแดงแล้วผมก็ไปพวกไปสนามหลวงไปอย่างเงี้ยลุงตู่ลุงเต้นอะไรผมว่าเขาพยายามจะพูดแบบว่าเนี่ยนะอำมาตย์อย่างนั้นอย่างนี้คือผมเขาพูดย้ำจนให้ประชาชนแล้วเอ้ยอำมาตย์คือใครก็คือราชวงศ์แล้วพอมาอีกวันนึงก็ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคือสู้ไปกราบไปผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะสู้ทำไมถ้าสู้อย่างเงี้ยในเมื่อมันก็กลับมาอยู่ในวังวนเดิมๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกน้องนะคะอันนี้คือกึ่งเยาวชนกึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยอันเนี้ยเขายังอายุน้อยกว่าแยมเยอะนะคะแล้วก็ออกไปสัมผัสกับการเมืองเนี่ยอายุ 13-14เขามีความคิดเห็นที่จะแสดงให้พี่น้องได้รับฟังกันหรือแม้กระทั่งคนที่รับฟังอยู่ที่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยลองฟังเปิดใจฟังน้องคนนี้เขาคิดดูนะคะเชิญค่ะครับตอนครับก็คือตอนนั้นอ่ะตอนที่ว่าไปกลุ่มคนวันเสาร์ครับก็อยู่กับพ่อกับแม่แล้วทีนี้โตมาผมก็ชีวิตมันต้องเดินทางก็มาอยู่กับคุณป้าคุณอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะคนละสีกับผมอยู่แล้วเขาทำไมอายุยังน้อยเองรู้เหรอเองเกิดทันก่อนเหรออะไรอย่างนี้ประมาณนี้สลิมก็ชอบพูดแบบนี้แหละเกิดทันเหรอผมคิดจะแล้วป้ารู้จริงเหรออันนี้ที่ผมคิดเนี่ยป้ารู้จริงเหรอทำไมป้าถึงคิดว่าคนนี้ไม่ดีล่ะแล้วก่อนป้าเกิดแล้วป้ารู้อะไรจริงๆหรือเปล่าว่าก่อนที่เขาจะมาทำกับประชาชนอย่างเนี้ยเขาทำอะไรมาบ้างคนมีอำนาจอ่ะเขาจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้คนเห็นความผิดตัวเองถูกไหมครับใช่ค่ะถูกต้องผมคิดในใจผมก็เลยไม่อยากจะต่อเลาะต่อเถียงเขาจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนที่อภิสิทธิ์เป็นนายกอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเริ่มรับรู้แล้วว่ามันเลวร้ายอะไรบ้างเหตุการณ์ทุกอย่างมันทำให้เขาเขาก็ลดบทบาทลดการโจมตีน้อยลง ผมก็เลยโอเคผมก็ค่อยๆพูดกับเขาจนกระทั่งอย่างนี้อย่างนี้นะครับป้ามันอย่างนี้นะป้าไม่ต้องเชื่อผมหรอกแต่ป้าดูสิ่งที่เขาก็ทำไปเรื่อยๆจนมีการปฏิวัติครั้งที่3ปฏิวัติน่าจะครั้งที่3ในรอบ10ปีนี่แหละมันก็เลยเปิดโลกให้เขาเห็นไงว่าอะไรยังไงค่ะแล้วมาถึงตอนนี้ครับผมก็หลังจากที่เรียนมหาลัยเพื่อนก็มาพูดเขาก็เป็นสลิ่มกันผมก็เหมือนต้องพูดประโยคเดิมๆอ่ะกับอีกคนนึงอ่ะจนแบบบางทีเกือบจะเสียเพื่อนก็มีแต่ไม่เป็นไรผมก็คิดว่าเมื่อไหนเมื่อเรารู้ทางสว่างแล้วแต่ถ้าเขายังจะเดินถอยหลังกลับไปในอุโมงค์ก็เรื่องของเขาใช่ก็ตอนเนี้ยผมอาจจะแนวร่วมน้อยนะครับแต่ว่าคือผมไม่ทิ้งอุดมการณ์แน่ครับเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ผมในบ้านอ่ะเอาง่ายญาติพี่น้องผมอ่ะญาติพี่น้องแม่ผมมีประมาณ8คนครับพี่ยามเชื่อไหมครับใน3 4คนอ่ะท่านอ่ะมันเคยไปเหตุการณ์พฤษภา6ตุลาก็มีครับพฤษภาธมิน6ตุลาสมัยคนในประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยเขาก็เล่าว่าเนี่ยป้าเนี่ยป้าเอแล้วกันเนี่ยป้าต้องวิ่งไปในมหาลัยแล้วก็มีคนอะไรเงี้ยเหมือนในบันทึกประวัติศาสตร์ครับแต่แกรอดมาได้ยังไงผมบอกโอ้ป้านี่สุดยอดเนาะอะไรเงี้ยแบบว่าเขาก็ทำย่ำยีกับประชาชนพวกคุณยังจะยอมให้เขาย่ำยีต่อไปเหรออำนาจมันเปลี่ยนมือแต่ระบบมันเหมือนเดิมคุณยังจะยอมให้เขากดขี่รีดไถเงินอีกเหรอสุดยอดหุ่นเชิดคุณบอกทักษิณหุ่นเชิดแล้วคุณไม่เห็นหรอวชิราลงคลองเนี่ยมันไม่หุ่นเชิดของระบบประสาทพอเหมาะพออีกเหรอนะก็อยากจะฝากให้คิดนะครับอายุไม่สำคัญครับอยู่ที่เหตุผลในการเลือกนะครับการตัดสินใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจยังไงก็อยากให้คิดนะครับว่าเราโดนกระทำยังไงมาบ้างแล้วก็มาเดินกับเราครับแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับรบกวนเวลา
พอสมควรแล้วครับก็อยากจะให้ทุกท่านเปิดใจนิดนึงครับท่านสลีมท่านกออรมนอทั้งหลายนะครับก็อยากให้มาคิดตรงนี้นิดนึงครับจะได้เห็นทางสว่างครับครับค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะแหมยำก็ดีใจแทนผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อายแทนผู้ใหญ่บางคนด้วยนะดีใจแทนพ่อแม่เขาดีใจแทนพี่น้องมวลชนคนโตๆผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยนะคะก็ยำภูมิใจแทนนะคะแต่ว่าคุณยำก็อายแทนผู้ใหญ่คนนึงบางคนที่ยังคิดไม่ได้เนาะโอเคโอเคสายสุดท้ายนะคะสายสุดท้ายละเราเนี่ยนะคะก็แต่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่เบาเสียง YouTube นิดนึงนะคะเสียงเข้ารายการค่ะปิดเลยดีกว่าดีมากครับผมอยากคุยน้องแยมครับครับครับยินดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับน้องแยมใช่ไหมครับใช่ค่ะยังพูดเองค่ะยังพูดอยู่ตอนนี้อยู่ในรายการค่ะครับมีข้อมูลไม่ทราบว่าข้อมูลเก่าไหมนะเชิญค่ะอยากจะเล่าสู่กันฟังเมื่อไม่กี่วันนะต้นเดือนเนี่ยลุงไปทำพาสปอร์ตที่ศาลากลางสงขลาปรากฏว่าเขาบอกว่า5-7 วันนะค่ะถึงจะได้แล้วเมื่อก่อนสมัยไอ้เสียแมวอ่ะสมัยเสียแมวอ่ะบอกว่าถ้าเกิน45 นาทีนี่คุณโวยได้เลยข้อมูลเก่าเปล่าไม่รู้ไอ้เมื่อก่อนก็เคยทำเล่มแล้วมันหมดอายุเสร็จแล้วเอ๊ะมันถอยหลังหรือเปล่าเนี่ยมันถอยหลังเข้าคลองไหมอ่ะมันย้อนยุคไหมล่ะมันนานขึ้นใช่ไหมคะนั่นน่ะสิรอเป็นกี่ชั่วโมงนะรอเป็นชั่วโมงเลยเหรอห้าถึงเจ็ดวันโอ้5-7 วันแล้วต้องเสียค่าไปรษณีย์ให้เขาด้วย40 บาทให้ส่งมาทางไปรษณีย์คือสมัยทักษิณไม่ว่าจะด่าทักษิณแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวอสหน้าสารกลางมันจะถีบเอาว่าเอ๊ะก็สมัยทักษิณบอกว่าถ้าเกิน45 นาทีคุณรวยได้เลยนะแต่ตอนนี้ทำไมถึง5-7 วันล่ะนานกว่าตอนนู้นอีกไม่ทราบว่าข้อมูลนี้จังหวัดอื่นจะเป็นยังไงนะค่ะค่ะพี่น้องที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะคะพี่น้องที่อยู่จังหวัดอื่นๆที่เคยช่วงนี้ไปทำพาสปอร์ตก็ลองแนะนำมาพูดคุยกันหน้าซีบอกนะคะว่าจังหวัดที่พี่น้องอยู่เนี่ยไปทำมาแล้วรอต้องรอนานเหมือนพี่คนนี้หรือเปล่า5-7 วันนะคะครับกล่าวท่านี้ครับขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคค่ะโอ้โทรมาสายสุดท้ายพูดแค่นี้เหรอเดี๋ยวไหนบอกสุดท้ายเลยครับบอกลาพี่น้องแทนแยมหน่อยสิในสังคมปัจจุบันนี้เราก็มีปัญหาเยอะในเมื่อต่างคนก็ต่างฉุดคือสะสมปัญหาไว้เรื่อยๆโดยไม่แก้เนี่ยมันก็จะพากันไปถึงจุดอับถึงจุดเขาเรียกว่าถึงยุคสิ้นสุดอารยธรรมเรามีปัญหาเราก็ช่วยกันแก้ในเมื่อต่างคนต่างแก้มันก็จะคงจะคลี่คลายแต่ปัจจุบันเนี้ยต่างคนก็ต้องขัดขากันนะคนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วผู้มีอำนาจหรือบารมีหรือผู้ที่มีพลังสำหรับที่จะแก้ไขอ่ะแต่ไม่ทำยิ่งเพิ่มเติมสะสมปัญหามาเรื่อยๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องกระทบถึงเราด้วยถึงลูกหลานเราด้วยขอเรียกร้องผู้ใหญ่ผู้ที่มีบารมีสูงมีบารมีแก่กล้ากว่าประชาชนทั่วๆไปท่านสามารถแก้ไขได้ทำไมท่านไม่คิดหาทางแก้ไขอย่าให้คนกลุ่มเล็กๆคนที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้มาก่อวอร์ดมาตั้งต้นกันเองแบบนี้โดยที่ท่านอยู่เฉยทั้งที่ตัวปัญหาจริงๆคือพวกท่านนั่นเองขอเรียกร้องผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะผมก็อยากจะมองโลกในแง่ดีไม่อยากจะให้การเปลี่ยนผ่านโดยใช้ความรุนแรงเหมือนชาติอื่นๆซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราเจ็บปวดกับเขาไปด้วยอยากจะให้เปลี่ยนผ่านแบบอะไรฮะแบบราบรื่นสันติมีน้ำใจ
เอื้อเฟื้อแก่กันเหมือนกับเราอยู่ในสังคมศาสนาพุทธเนี่ยครับบอกเห็นคนอื่นมั่งเห็นถึงปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมั่งคุณมีความได้เปรียบในสังคมแล้วคนชั้นสูงโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจบารมีในทางการเมืองในบ้านเมืองของเราถ้าหากว่าท่านก้มลงมาดูพวกเรามั่งคนอย่างพวกเราก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันพยายามจะแก้ปัญหาเหมือนกันแต่เรามีพลังน้อยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมีพลังมากท่านลองเสียสละนะเสียสละส่วนแบ่งที่ท่านได้รับมากกว่านะมาเจรจาให้พวกเรามั่งเฉลี่ยความเสมอภาคเฉลี่ยเสรีภาพให้พวกเรามั่งผมขอฝากความหวังไว้กับผู้ที่มีใจเป็นธรรมในบ้านเมืองของเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในที่นี้ก็นู่นนะครับถึงสวรรค์ชั้นฟ้านู่นแหละขอเห็นมองก้มมองพวกเรามั่งว่าเราได้รับความอยุติธรรมไม่มีเสรีภาพได้รับความเอาเปรียบขอเรียกร้องให้ท่านก้มมองดูเราและเจียจานในส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมนั้นให้พวกเรามั่งก็ขอสวัสดีเท่านี้ครับวันหลังโทรมาใหม่ครับขอบคุณมากมากค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มีพี่น้องเรียกร้องมาอีสานง่ายไหมแต่ว่ากินเวลามาตั้ง10นาทีแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากรายการนี้ประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มเนี่ยจะเป็นรายการของสหายมาน้อยนะคะรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบอบสำหรับท่านใดนะคะที่พลาดโอกาสโทรรายการนี้นะคะเปิดโฟนโค่นเผด็จการอย่าเพิ่งน้อยใจรายการเรามีทุกวันนะคะเวลา 5:30 ถึง 1:30 นะคะก็เดี๋ยวยังจะนำไปปรึกษากับพี่คุณทองดูว่าเราควรเพิ่มอะไรเพิ่มเวลาไหมอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวให้ไปพูดคุยกันก่อนนะคะส่วนพี่น้องที่อยากจะโทรวันนี้เก็บประเด็นไว้ไม่อยู่แล้วอยากจะพูดเหลือเกินยังไงก็โทรไปที่รายการของสหายหมาน้อยได้ใน ID Doc112 กับ Hot112 นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังขอบคุณพี่น้องนักสู้นะคะที่กล้าผู้กล้าโทรเข้ามาโฟนอินพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเรียกปลุกเร้ามวลชนได้ดีพอสมควรรวมไปถึงน้องๆ นะคะนักศึกษาวัยรุ่นเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการเพื่อมวลชนไม่ใช่เปิดโฟนโค่นเผด็จการในวันนี้เนี่ยย้ำขอบคุณทุกท่านเลยนับถือใจทุกท่านมากๆเลยนะคะยังไงพรุ่งนี้นะคะประเด็นไว้นะคะมาพูดกันในรายการอีกครั้งสำหรับวันนี้รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการขอลาพี่น้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใครอึดอัดก็โทรกันเข้ามาอยากไล่เหี้ยก็โทรกันเข้ามาอยากร่วมสู้ก็โทรกันเข้ามาทนไม่ไหวก็โทรกันเข้ามามีไอเดียก็โทรกันเข้ามามีปัญหาก็โทรกันเข้ามาใครคันปากก็โทรกันเข้ามาอยากเปลี่ยนแปลงก็โทรกันเข้ามาเปิดโฟนคนพนักงาน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 องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย